วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันจันทร์ที่9กรกฎาคม2561อยู่กับปอมปาริชาพรมโยธีค่ะและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้ต้องถือว่านับเป็นข่าวดีจริงๆนะคะคุณผู้ชมคะที่ทางด้านของ4คนนะคะหมู4คนหมู4ตัวไม่รู้จะเรียกว่าไงเป็นรหัสนะคะหมู4ตัวออกมาแล้วนะคะก็อยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะคุณผู้ชมชื่อนี้คุ้นไหมกับโรงพยาบาลนี้ขอให้เกล็ดนิดนึงนะคุณผู้ชมคงจะจำกันได้ว่าช่วงที่มีการวิ่ง9คนละ9อ่ะของคุณตูนบอดี้สแลมอะค่ะนี่แหละค่ะเงินตรงนั้นนะคะที่คุณตูนหามาที่ช่วยที่ทุกท่านร่วมกันบริจาคมานี่คือเงินที่ไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่โรงพยาบาลนี้จริงๆเดิมทีโรงพยาบาลนี้เพิ่งสร้างเสร็จอุปกรณ์ยังไม่พร้อมนะคะแต่พอได้เงินจากโครงการ9คนละ9ของคุณตูนบอดี้สแลมนั่นนะคะอุปกรณ์พร้อมแล้วและก็ได้ใช้งานแล้วด้วยนะคะคุณผู้ชมคะก็พูดง่ายๆว่า9ตรงนั้นเนี่ยเป็น9ที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะแล้วก็ตอนนี้น้องๆ4คนนะคะก็ได้รับการดูแลจากทีมแพทย์เรียบร้อยแล้วอยู่ในโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็รอดูผลเจาะเลือดนะคะว่าติดเชื้ออะไรหรือเปล่านะคะก็ขออย่าให้มีการติดเชื้อใดๆเลยนะคะส่วนฝั่งที่ถ้ำนะคะถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยยังเหลืออีก9คนหมูอีก9ตัวนะคะแล้วก็ทีมงานที่อยู่ณถ้ำแห่งนั้นที่คอยช่วยเหลือนักดำน้ำทั้งหลายนะคะทั้งหมดเนี่ยมี90คนนะคะแล้วก็แบ่งเป็นต่างชาติ50คนคนไทยอีก40คนอยู่ที่โถง3นะคะคาดว่าตอนนี้อยู่ที่โถง3นะคะก็เดี๋ยวเราจะเหมือนเคยรายงานเป็นระยะนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรวาระแห่งชาติไปแล้วนะคะทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอคือดีใจที่สุดวันที่รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่ครบทุกคนแต่ณจุดนี้เรากำลังรอว่าเมื่อไหร่ทั้ง13คนจะออกมาซึ่งเมื่อคืนล่าสุดอย่างที่บอกไปแล้วว่าออกมาแล้ว4คนนะคะทุกๆคนก็คงได้ติดตามข่าวกันแล้วแล้วก็เมื่อวานนี้ที่ดูไลฟ์หรือว่าดูทีวีเนี่ยของแต่ละช่องหรือว่าแต่ละเพจใช่นะคะนักข่าวต่างชาติเขาเกาะติดสถานการณ์จริงๆพูดง่ายๆว่ารายงานสดแล้วก็ยังได้ยินเสียงคือระหว่างที่คนไทยเราไลฟ์กันอยู่เนี่ยนะคะเราได้ยินเสียงนักข่าวต่างชาติรายงานด้วยนะคะก็ถือว่าไม่ว่าจะเป็น CNN BBC นะคะที่เห็นเมื่อเช้านี้แล้วก็มีอีกเยอะเลยอะค่ะคุณผู้ชมคะก็รายงานเกาะติดสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบพระคุณสื่อทุกท่านที่ไม่เข้าไปยุ่งบริเวณนั้นถึงแม้ว่าจะมีบางหัวบางสื่อไม่รู้ว่าเจ้าไหนเหมือนกันเอาโดรนไปบินใกล้เฮลิคอปเตอร์นะคะไม่ควรนะเกิดอะไรขึ้นมานี่แย่เลยอ่ะทีนี้ขอใช้เวลาตรงนั้นนิดนึงเนาะทีนี้เรากลับมาเรื่องของการลงทุนของเรานะคะสำหรับเซตอินเด็กซ์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่ขึ้นแรงจริงๆนะคะก็สำหรับเซตอินเด็กซ์เนี่ยบวกกันไปแรงนะคะหลักๆเนี่ยคือเป็นเทคนิคอลรีบาวด์ตามที่นักวิเคราะห์บอกนะคะปิดที่ 1,614.76 จุดนะคะต่ำที่สุดเนี่ยของเมื่อวันศุกร์เนี่ย 1,587.94 จุดแหมก็มีเล่นเสียวแวบๆนะแต่ก็ดันขึ้นมาได้นะคะคุณผู้ชมตอนนี้ยังไม่มีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามาส่วนเรื่องของคุณโดนัลด์ทรัมป์กับจีนนะคะเอาภาพเป็นสหรัฐกับจีนแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งกำแพงภาษีนะคะขู่กันมาขู่ฟ่อขู่กันไปขู่กันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยขู่สุดท้ายบอกว่าจะเรียกเก็บภาษีจากทางด้านจีนเนี่ยกว่า5แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งคือพูดง่ายๆว่าเป็นจำนวนที่นำเข้าจากจีนเลยก็ว่าได้สำหรับปีที่แล้วแต่ปรากฏว่าพอเก็บจริงๆเนี่ยไม่ถึงนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันนะว่าภาพของตลาดหุ้นสหรัฐเป็นยังไงแต่ว่าย้ำช่องทางการรับชมกันอีกครั้งนึงก่อนนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดแล้วก็ Channel 8 Thailand นะคะรวมไปถึงนะคะเว็บไซต์ www.channel8thailand.com แอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้เลยทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะก็เสิร์ชหา Channel 8นะคะ Channel แล้วก็เลข8จะปรากฏสัญลักษณ์เลข8เป็นสีชมพูสีม่วงขึ้นมานะคะมีทางด้านของ YouTube นะคะ Channel 8 Thailand นี่ก็รับชมได้นะคะมีหลายช่องทางมากเลยแล้วก็มีอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นเป็น USB เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมอันนี้ที่เรานำเสนอในวันนี้นะเป็น USB เสียบเข้ากับที่หน้าจอช่อง HDMI นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยพอต่อเน็ตปั๊บรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะคุณผู้ชมก็
็ลองดูแล้วกันตัวนี้ไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจานนะคะมีอยู่แค่นี้ไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดไปที่ไหนๆที่มีอินเทอร์เน็ตมี Wi-Fi คุณผู้ชมก็รับชมได้เลยนะคะไม่พลาดทุกความบันเทิงนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทาง Twitter เราก็มีมันหมดทุกช่องทางเลย CH8 Thailand นะคะ @CH8 Thailand นะคะทีนี้มาดูภาพของตลาดเมื่อวันศุกร์กันดีกว่านะคะตลาดหุ้นสหรัฐปิดบวกกันทั่วหน้าประเด็นหลักๆเนี่ยคือกลบเรื่องของสหรัฐกับจีนนะคะสงครามการค้านี่กลบไปก่อนนะคะเป็นเรื่องของตัว non farm payroll หรือว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะคะที่ออกมาแข็งแกร่งในเดือนมิถุนายนนะคะแล้วแถมเสริมทับนะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของค่าจ้างต่อชั่วโมงเนี่ยซึ่งเป็นตัวที่เฟดเนี่ยเขามองว่าเป็นตัวที่มีผลต่อเงินเฟ้อของสหรัฐค่าจ้างต่อชั่วโมงของสหรัฐที่รายงานออกมาเนี่ยต่ำกว่าคาดก็เลยมองว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะไม่เร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะอันนี้ก็ประเด็นทั้งสองเรื่องเนี่ยทั้งเรื่องของนอนฟาร์มเรื่องของค่าจ้างต่อชั่วโมงสกัดปัจจัยลบเรื่องของสหรัฐกับจีนไปโดยสิ้นเชิงนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยในเดือนพฤษภาคมสหรัฐเนี่ยยังเป็นการขาดดุลต่อจีนเนี่ย 18.7% นะคะขาดดุลต่อเม็กซิโก 18.8% ด้วยกันมาดูเช้าวันนี้ภูมิภาคเอเชียกันค่ะคุณผู้ชมนิเคอิญี่ปุ่นเปิดมาบวกไปแล้ว 2.99% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 1.44% หางเซ็งฮ่องกงบวกไป 1.45% นี่พูดมามีแต่บวกทั้งนั้นเลยนะเวเต้ไต้หวันบวกไป 1.07% คอสปีเกาหลีใต้บวกไป 0.47% แล้วก็ทางด้านของอินโดนีเซียค่ะเช้าวันนี้บวกไป 0.71% ฟิลิปปินส์ค่ะบวกไป 0.26% แล้วก็สเตรทไทม์สิงคโปร์นะคะบวกไป 0.97%ยังไม่พูดลบสักตัวเลยนะคุณผู้ชมหวังว่าวันนี้จะไปต่อได้นะคะต่อเนื่องจากเมื่อวันศุกร์นะสำหรับตลาดหุ้นไทยมาดูกันต่อราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะน้ำมันดิบมีแรงซื้อเก็งกำไรเข้ามาสำหรับวันศุกร์นะคะหลังจากที่ร่วงแรงในวันพฤหัสบดีนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางด้านของอิหร่านคุณผู้ชมคงจำกันได้นะว่าทางด้านของสหรัฐเนี่ยเตรียมจะคว่ำบาตรอิหร่านนะคะก็แล้วก็ยังบอกใหทุกๆชาติเนี่ยงดการนำเข้าน้ำมันดิบจากอิหร่านภายในวันที่4พฤศจิกายนไม่งั้นสหรัฐจะคว่ำบาตรประเทศเหล่านั้นนะคะล่าสุดอิหร่านก็ออกมาขู่นะบอกว่าถ้าเกิดสหรัฐเนี่ยใช้มาตรการการคว่ำบาตรส่งออกน้ำมันของอิหร่านเนี่ยนะคะก็บอกว่าจะสกัดการขนส่งน้ำมันในอ่าวเปอร์เซียด้วยทีนี้รอดู4พฤศจิกายนออกมาจะเป็นยังไงวันศุกร์ค่ะน้ำมันดิบนะคะใน MEX New York นะคะหรือว่า WTI นั่นเองค่ะปิดที่$73.80 ต่อบาร์เรลทองคำราคาทองคำ $1,255.80 ต่อทรอยออนซ์นะคะทองลงนะคะก็เป็นภาพที่สวนกับตลาดหุ้นนะคะตลาดหุ้นสหรัฐบวกขึ้นมานะคะก็เลยชะลอการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยแล้วก็เข้าไปสู่สินทรัพย์เสี่ยงของตลาดหุ้นก็คือตลาดหุ้นสหรัฐนั่นเองนะคะปิดที่ $1,255.80 ต่อทรอยออนซ์ค่าเงินบาทไม่รู้จะเรียกว่าไงดีเอาเป็นว่าตอนนี้33.10 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐโดยประมาณนะคะคือยังทรงตัวอยู่ในระดับอ่อนค่าอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะดูแข็งๆนิดหน่อยสำหรับเช้าวันนี้ก็ตามนะคะทีนี้มาดูกันต่อตลาดหุ้นไทยวันนี้จะเดินหน้าเป็นอย่างไรในวันนี้และรอบสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของคุณชาตรีโรจนาอาภาค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะคุณโรจค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณโรจอาทิตย์ที่แล้วแบบจะพูดยังไงดีเนี่ยมีทุกแท่งเลยทั้งแท่งเขียวทั้งแท่งแดงนะคะสลับกันไปสลับกันมาพอวันนึงขึ้นมาได้อีกวันนึงก็เทขายหนักและอีกวันนึงก็กลับขึ้นมาได้อีกนะคะอาทิตย์นี้เนี่ยการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทยมันเหมือนมีความรู้สึกว่ามันกำลังเริ่มสร้างฐานตรงนี้หรือเปล่าคะในส่วนของตลาดหุ้นไทยนะคะคุณโรจครับคือมองว่าอย่างนี้นะฮะคือระดับราคาของหุ้นไทยตอนนี้มันก็ลงมาลึกพอสมควรแล้วมันก็เลยมีแรงรับที่เกิดขึ้นจากการที่นักลงทุนบางส่วนมองว่า valuation ของหุ้นหลายๆตัวที่ถูกเทขายทำลงมาเนี่ยตรงนี้มันเริ่มน่าสนใจแล้วนะก็แถวๆ1,600 ต้นๆที่เราว่ามาจะดูสังเกตดีๆในช่วงวีคที่ผ่านมาครับในช่วงปลายอาทิตย์นี้มีแรงซื้อหนักๆจากสถาบันที่เข้ามาซื้อเยอะๆนะฮะที่ก็ทั้งอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยสถาบันในประเทศหลายคนซื้อสุดที่พอสมควรส่วนทางกับนักลงทุนต่างชาติยังขาดอยู่ก็แปลว่ามุมมองของต่างชาติเองไม่ได้เปลี่ยนหุ้นไทยนะคือค
foreign investor เวลามองนี้ก็คงมองเรื่อง valuation ในระยะยาวว่าเออที่ของเราไตรมาส2ไตรมาส3มันไม่ได้โดดเด่นมากนักมีเขาทยอยขายหุ้นนี้ออกมาแต่ว่าเนี่ยคาร์บอนในประเทศเองเนี่ยถึงเป็นจุดที่เขาคิดว่ามันน่าสนใจที่จะรับในหุ้นอะไรตัวแล้วเราก็เลยมองว่าในระยะสั้นนะครับต้องมีโอกาสที่ตลาดหุ้นเนี่ยสามารถที่จะผ่านฐานลงเยอะก็มีการรีบาวด์กลับขึ้นไปได้ก็จะเกิดขึ้นจากแรงซื้อของสถาบันเป็นหลักเลยนะที่ผ่านมาเนี่ยครับมันก็มีการขายหุ้นไปช่วงก่อนนั้นแล้วก็ลงมารับเงินเอา 1,600 จุดเนี่ยมุมมองเราเองเราก็ยังมองว่าฟอร์เรนเนี่ยยังคงเป็นเน็ตบุ๊กชีที่จะขายต่อไปค่อนข้างแน่เพราะว่าในแง่ของถ้าเรามองข้ามวิกนี้ไปถึงสักวิกนะสักวิกหน้านะครับก็จะเริ่มมีแบงค์งบการเงินของธนาคารเนี่ยที่ทยอยประกาศออกมาแล้วนะครับซึ่งไตรมาส2เนี่ยถ้าเกิดมองเยียร์ออนเยียร์เนี่ยก็น่าจะไม่ค่อยดีเพราะว่าจะไปเจอเรื่องของค่าธรรมเนียมส่งค่าธรรมเนียมที่มันก็เร่งตัวขึ้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมาดังนั้นในภาพของearning ก็จะเป็นแรงกดดันที่ฝรั่งคงขายหุ้นไทยนะฮะแต่ถ้ามองในแง่ของระยะสั้นนะครับแล้วนักลงทุนที่คิดว่ากรอบการลงทุนเป็นแค่อะไรวีเนี่ยก็คิดว่าเรื่องปัจจุบันเนี่ยก็เป็นจุดที่น่าสนใจที่อาจจะเข้าไปลงทุนเพื่อจริงทำรายการติดตัวกลับได้ในหุ้นหลายๆตัวนะที่ถูกเทมาเยอะๆช่วงที่ผ่านมาค่ะกรอบสัปดาห์นี้นี่ให้ไว้ประมาณเท่าไหร่อะคะเรามองว่าข่าวรีบาวน์น่าจะไปได้ถึง640นะฮะ16เท่าไหร่นะคะ1640ก็มีสัก30จุดนะครับแล้วก็ในขาล่างเนี่ยเราคิดว่า1590เดิมที่เคยทำหน้าที่เป็นแนวรับได้ก็น่าจะยังยืนได้ในดีนี้นะคะอันนี้เป็นภาพของในประเทศก่อนอันนี้ในต่างประเทศเนี่ยคือเหมือนกับว่าเขาก็ยังตั้งกำแพงภาษีกันอย่างต่อเนื่องเลยเนาะสำหรับสหรัฐกับจีนนะคะท้ายที่สุดแล้วเหมือนกับว่าตอนนี้ล่าสุดตกลงกันอยู่ที่ประมาณไม่ใช่ตกลงอ่ะต่างคนต่างขึ้นมาคนละ 34,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเรื่องมันยังไม่จบแค่นี้ใช่ไหมคะคุณโรจน์คะอันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะฮะผมมองว่าโอกาสที่จะถูกจะส่งกำลังค้าเดินต่อไปก็ยังมีอยู่นะครับเพราะเหตุผลก็คือว่าตัวซ้ำเองเนี่ยเขาก็ยังทำสตาร์ดี้อยู่ว่าเขาจะหาวิธีการเรียกเก็บภาษีได้อย่างไรเนี่ยก็ตัวเลขที่คุยกันนะครับที่ผ่านไปแล้วเนี่ยมี50,000 ล้านเหรียญใช่ไหมครับที่อยู่ในเฟสแรกแล้วก็เฟสต่อไปอีก 200,000 เนี่ยยังอยู่ในช่วงสตาร์ดี้ว่าค่ะเสียงแล้วก็ทวิตเตอร์ล่าสุดเมื่อวันเสาร์เนี่ยก็ชวนทำเองก็พูดถึงเลข 500,000 นั่นนะฮะซึ่งอันนั้นคือตัวเลขทั้งหมดที่สหรัฐนำเข้าจากจีนเลยนะถ้าไปถึงเลขนั้นนี่ก็คือต้องเก็บทุกรายการที่นำเข้ามาจากจีนทั้งหมดซึ่งก็เป็นคำขู่ที่ค่อนข้างแรงเหมือนกันแต่ว่าเหตุผลที่ทำให้ตลาดมันรีบาวด์ได้ในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งโลกเป็นเพราะว่าจีนเองเนี่ยก็ดำเนินนโยบายที่ตอบโต้แบบสมไม่สมผลนะคือสหรัฐบอกว่า 50,000 จะเฟดแรก 34,000 ก่อนเดี๋ยว24,000ตามมาจีนก็ทำเหมือนกันนะฮะวันเดียวกันก็คือปรับขึ้นเหมือนกันว่า34,000เหมือนกับที่ทางสหรัฐทำก็ทำให้ภาพของสงครามการค้าเนี่ยมันก็ดูจะซอฟในแง่ที่ว่าจีนเองก็ไม่ได้ทำอะไรที่เพิ่มเติมเป็นการยั่วยุสหรัฐมากเกินไปนะฮะแล้วก็ตลาดเนี่ยได้คลายคิดเรื่องพวกนี้ไปแล้วก็ทำให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาเยอะโดยเฉพาะหุ้นสหรัฐที่เป็นหุ้นเทคโนโลยีซึ่งก็คาดการณ์งบไตรมาส2จบวันนะก็ให้ภาพรวมของทั้งโลกวันนี้มันดูดีขึ้นเพราะฉะนั้นดูดีขึ้นน้ำมันแหละค่ะคุณโรจน์ค่ะฮัลโหลครับได้ยินไหมครับได้ยินค่ะน้ำมันแหละค่ะโอเคน้ำมันเนี่ยมองว่าทางสหรัฐเองเนี่ยตัวคุณโดนัลด์ทรัมป์เองก็พยายามจะให้น้ำมันเนี่ยไม่ได้ขึ้นแรงจนเกินไปนะเพราะเขาก็คงห่วงเรื่องของดีมานด์ช็อคเหมือนกันทำให้ที่ผ่านมาก็มีความพยายามกดดันทั้งซาอุดิอาระเบียให้เพิ่มกำลังการผลิตขึ้นมาแล้วก็พยายามจะตั้งราคาเอาไว้ให้แบบมีกรอบการเคลื่อนไหวก็75-80เหรียญเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาคาดหวังนะเราก็เลยมองว่าโอกาสที่น้ำมันเองจะทะลุ75ขึ้นไปแรงๆมันก็น่าจะไม่เกิดขึ้นบนเร็วนี้จากความพยายามของผู้ผลิตน้ำมันเองนั่นแหละที่พยายามที่จะไม่ให้กรอบของราคาเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นไปสูงจนเกินไปค่ะครับเห็นแต่ว่าเห็นอิหร่านนี่ล่าสุดออกมาบอกว่าถ้าเกิดคว่ำบาตรจริงเนี่ยเดี๋ยวจะไปสกัดการขนส่งน้ำมันที่อ่าวเปอร์เซียมันก็ไม่ง่ายนะฮะคือจะทำอย่างนั้นมันก็เหมือนจะต้องเปิดศึกกับเพื่อนบ้านรอบๆมันด้วยเลยก็กลายเป็นแบบเป็นสงครามจริงๆไม่ใช่สงครามการค้าหรือแฟชั่นค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะแบบเป็นไปได้ยากนิดนึงแต่ว่าต้องจับตาดูด้วยเนาะเกิดอะไรขึ้นมาอีกใช่ใช่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ฮะแต่ว่าเราก็มองว่าความเสี่ยงตรงนั้นมันคงเป็นการขู่มันมากกว่าค่ะทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาที่ตลาดหุ้นไทยกันอีกครั้งรอบสัปดาห์นี้เมื่อกี้ให้กรอบไว้แล้วนะคะ1590แนวรับแนวต้าน1640ส่วนกลุ่มที่แนะนำในการลงทุนรอบสัปดาห์นี้ล่ะคะกลุ่มที่แนะนำนี้จะเป็นกลุ่มที่ราคาลงมาแรงๆนะฮะกลุ่มที่เป็นโฮลดิ้งเดิมของหุ้นสถาบันต่างๆแล้วก็หุ้นรายใหญ่ที่มีการตกลงมาหลายตัวมันก็
ลงมาถือว่าก็ถือว่าแรงเกินเหตุไปสักเล็กน้อยนะจากปัจจัยระยะสั้นเรื่องของงบการเงินไตรมาส2ที่ทุกคนคาดว่าจะออกไม่ดีก็อย่างพวกกลุ่มความงามต่างๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีแรงซื้อที่กำลังกำลังพอสมควรนะฮะก็อาจจะเป็นตัวที่พอจะเล่นสั้นดีบาวได้แต่ก็ต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาครับไอ้พวกหุ้นในกลุ่มพวกนี้พวกโกลด์สต็อกที่เป็นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยราคามันลงมาค่อนข้างแรงนะฮะการเคลื่อนไหวของราคาเนี่ยค่อนข้างผันผวนว่าจะลงทุนจิตกำไรกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ไม่อยากจะให้ลงในฐานะที่ตัวที่ใหญ่จนเกินไปในพอร์ตนะฮะแล้วก็อาจจะต้องเผื่อใจตัดขาดทุนเอาไว้บ้างในกรณีที่มันผิดทางนะฮะเพราะว่าถ้าเห็นมูฟเมนต์กว่าวัน10กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปมันก็ไม่ใช่การลงทุนที่มีความปลอดภัยอยู่ละค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่น่าสนใจเป็นกลุ่ม growth stock นะคะที่มีขนาดกลางขนาดเล็กใช่ค่ะครับส่วนค่ะส่วนที่กลุ่มที่ควรหลีกเลี่ยงล่ะคะอ๋อกลุ่มที่ช่วงนี้จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวถ้าดูในช่วงเดือนที่ผ่านมาจะมีข่าวเรื่องของการที่เรื่องของการที่เรือใช่ไหมฮะเรือโดยสารของท่องเที่ยวจีนเนี่ยล้มลงไปเนี่ยประเด็นมันอยู่ที่ว่าไอ้การพอสืบไปดูแล้วปรากฏว่าไอ้บริษัทที่เดินเรือมันก็ไม่ได้เป็นบริษัทของคนไทยเท่าที่เดียวนะฮะก็ทำให้มันอาจจะเกิดประเด็นคล้ายๆกับตอนที่เกิดปัญหาเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญนะครับหรือถ้าภาครัฐเนี่ยเข้ามาจัดการเรื่องนี้จริงจังแบบเป็นเรื่องเป็นราวหนึ่งก็ทำให้นักท่องเที่ยวของจีนเนี่ยมันอาจจะหายวูบไปตอนโน้นนะฮะแล้วก็จะกลับมาได้เป็นปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีระยะพอสมควรเหมือนกันถ้าเรื่องนี้รัฐบาลเองไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างจริงจังในการปราบปรามก็อาจจะไม่กระทบกับนักท่องเที่ยวเยอะแต่ถ้าทำเหมือนตอนนั้นน่ะก็จะลำบากกันในหลายทัวร์ธุรกิจโดยเฉพาะพวกที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางต่างๆอาจจะรวมถึงนักท่องเที่ยวที่กลุ่มธุรกิจที่พึ่งนักท่องเที่ยวจีนในการมาซื้อด้วยนะฮะอย่างเช่นพวกขนมที่เป็นของฝากหรือเครื่องสำอางอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะค่ะหลักๆก็จะเป็นก็ต้องติดตามต่อไปว่าเราจะสนใจต่อไหมหรือจะเป็นแค่ข่าวที่มาแล้วจบไปอันนี้ก็เป็นปัจจัยลบที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวค่ะก็หลักๆก็จะเป็นกลุ่มของการท่องเที่ยวนะคะส่วนพลังงานล่ะคะพลังงานเนี่ยผมว่ามันเป็นกลุ่มที่นักลงทุนเนี่ยมีผมเชื่อว่านักลงสถาบันหลายๆท่านนี่ก็คงจะมีการโหลดเข้าไปตั้งก่อนหน้านี้แล้วเพราะราคาน้ำมันขึ้นมาตลอดก็ทำให้คิดว่ากลุ่มพลังงานเนี่ยก็ถือเป็นกลุ่มที่เซฟนะฮะในกรณีว่าตลาดมันมีการดิฟกลับลงไปอีกไอ้กลุ่มนี้ก็น่าจะปลอดภัยในแง่ของการที่มันคอลเลกชันลงมาทั้งใครที่ถืออยู่ก็อาจจะยังสบายใจได้อยู่แต่อัพไซด์ถ้ามองไปแล้วเนี่ยคิดว่าเนื่องจากเรามองอัพไซด์ตลาดไม่ได้เยอะนะแค่ประมาณ30จุดเนี่ยโอกาสที่พุ่งพลังงานจะปรับขึ้นไปแรงกว่าตลาดมันก็ไม่ได้เยอะมากเราก็คิดว่าอาจจะเหมาะสำหรับการถือระยะยาวหรือว่าถือเพื่อให้ปลอดภัยมากกว่าแต่อาจจะไม่ใช่การตอบโจทย์ที่จะเก็งกำไรแล้วได้กำไรที่เป็นเรื่องเวลาในช่วงเวลาที่เด่นขึ้นในช่วงประมาณ30-40จุดนะค่ะเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยสำหรับตลาดหุ้นไทยณตอนนี้เนี่ยเราควรจะเก็งกำไรหรือว่าจะซื้อสะสมหรือว่าได้ทั้ง2อย่างอะคะคือผมว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาวนะฮะการซื้อสะสมมันไม่ควรซื้อมาตอนที่เปล่าแบบนี้ควรจะรอให้ตลาดให้ดัชนีเนี่ยมันคอนโซลิเดต1,600ผมเชื่อว่ามันจะอยู่เนี่ยสักอาจจะสัก1-2อาทิตย์นะฮะก็น่าจะมีโอกาสที่ซื้อได้แต่ถ้าจะเล่นรีบาวก็อย่างที่เรียนครับว่าก็ต้องเล่นในตัวที่มันลงมาเยอะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการคัดลอตต่อไปด้วยนะผมคิดว่ามันอยู่ที่แอปเปอร์ไทส์ของแต่ละคู่แต่ละประเภทว่าถ้าลงยาวคิดว่าจะเย็นๆเนี่ยรอซื้อได้สบายของมันมีให้เลือกซื้อเยอะนะฮะแต่ว่าคือถ้าตัวที่วิ่งขึ้นไปเราไม่ต้องไปตามตัวเก็บที่ราคาก็ยังทันมีอยู่เยอะพอสมควรนะแต่ค่อนข้างได้เปรียบในแง่ของนี้ถือยาวแล้วก็มีแคชเยอะส่วนท่านที่จะเล่นเก็งกำไรก็อาจจะต้องเผื่อใจหน่อยเพราะว่าที่ผ่านมาวีที่แล้วก็เห็นชัดนะว่ามันมีลงแรงรีบาวกับแรงแล้วกลับมาลงแรงใหม่ก็รีบาวกับแรงมันหลายรอบมากเลยนะเนี่ยก็มันก็มีโอกาสสำหรับคนที่ชอบเทรดนะแต่ว่ามันก็จะเป็นช่วงเวลาการเทรดที่ถ้าถูกก็อาจจะได้ 4-5% ในวันเดียวผิดก็จะขาดทุนได้ประมาณนั้นอะไรค่ะเอาละค่ะวันนี้น่าจะครบทุกด้านแล้วอ้อขออีกหนึ่งเรื่องค่าเงินบาทตอนนี้มีการแข่งค่ากลับมาที่ 33.09 นะฮะก็จากที่ไป 33.2 พักหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องจากที่สหรัฐเองเนี่ยต้องบอนด์ยูสิบปีมาลงมาเหลือ 2.8 แล้วก็ทำให้ค่าเงินดอลลาร์มันอ่อนค่าในช่วงสั้นนะจากเรื่องของรีพอร์ตที่รายงานมาเมื่อเรื่องช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งเรื่องการจ้างงานใช่ไหมฮะซึ่งอันนั้นนะผมคิดว่ามันเป็นปัจจัยระยะสั้นเรามองว่าอย่างไรก็ตามในการจ้างงานสหรัฐถ้ามองข้ามไปไตรมาสหน้าเนี่ยก็น่าจะยังดีอยู่นะนี่ดูจาก corporate earning แล้วก็เรื่องของแนวโน้มของเศรษฐกิจสหรัฐเองที่ยังโตได้ดีก็ยังมองว่าการ collection ของบอนด์ยิวและค่าเงินสหรัฐเนี่ยเป็นค่าชั่วคราวมองยาวๆไปเราก็มองว่าค่าเงินบาทดอลลาร์เนี่ยน่าจะวิ่งทะลุ 33.5 ขึ้นไปได้อยู่ดีโอเคเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณโรสค่ะ
ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชาตรีโรจนะอาภานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยเพราะฉะนั้นในรอบสัปดาห์นี้นะคะอย่างที่คุณโรจบอกไปแล้วนะคะว่ากรอบเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,590 จนถึง 1,640 นะคะแล้วก็มองว่าในแง่ของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยน่าจะยังคงขายสุทธิอย่างต่อเนื่องนะคะในขณะที่ฝั่งสถาบันเองเนี่ยน่าจะมีการเริ่มกลับเข้ามาซื้อด้วยนะคะส่วนหุ้นกลุ่มนะคะกลุ่มที่น่าสนใจเนี่ยแนะเก็งกำไรนะคะ Growth Stock นะคะขนาดกลางขนาดเล็กนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงในส่วนของกลุ่มทัวริซึมนะคะกลุ่มท่องเที่ยวนั่นเองนะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าภาคใต้เราก็มีเรื่องของที่ภูเก็ตนะคะที่เรือล่มนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเรามีปัญหากันเยอะเลยเนาะแล้วก็ท้ายที่สุดปรากฏว่าบริษัทที่ทำทัวร์เนี่ยอาจจะเป็นบริษัทจีนก็ได้คือหมายความว่าชาวจีนมาซื้อทัวร์ใช่ไหมคะแล้วก็คนจีนก็ดำเนินการในเรื่องของอะไรอ่ะการทำเรือเฟอร์รี่ตรงนั้นแล้วก็ให้ชาวจีนมาลงนะคะก็อาจจะกลายเป็นทัวร์ศูนย์เหรียญนะคะก็เดี๋ยวต้องติดตามกันอย่างต่อไปแต่ว่าในเรื่องของการค้นหาตอนนี้ลองเช็คทุกซอกทุกมุมกันอยู่นะคะอ่ะทีนี้ขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะคะเห็นเข้ามากันทยอยกันเข้ามาแล้วนะคะคุณเปิดโลกมงคลนะคะอิติสุขโตอรหังพุทโธนโมพุทธยะมั่งมีสีสุขลาภผลภูณทวีทุกท่านครับสาธุนะคะคุณนฤทธิ์นะคะสวัสดีค่ะคุณบัวจุงสุขนะคะคุณจริยาคุณแก้วนะคะคุณแม็กซ์ท็อฟฟี่ที่เข้ามาแล้วนะคะคุณปังคุงนะคะคุณมานิดาก็เข้ามาด้วยนะคะคุณสายสุนีนะคะคุณมิตรนะคะคุณสุกัญญานะคะคุณลูกชาวนานะคะแล้วก็คุณทาสานด้วยท่านที่เข้ามาแล้วกติกาเหมือนเดิมท่านที่จะโพสต์หุ้นนะคะรบกวนขอตัวพิมพ์ใหญ่นะคะแล้วก็ที่สำคัญถ้าเกิดพิมพ์ผิดขึ้นมาราคาผิดหรือว่าชื่อผิดช่วยยกมาทั้งหมดแล้วเขียนว่าแก้ไขด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพอกดแชร์เสร็จแล้วเปิดเป็นสาธารณะให้ด้วยขอเยอะจังวะกดเปิดเป็นสาธารณะให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมท่านอื่นจะได้เห็นจะได้ดูเราด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมคุณจารุมาสวัสดีนะคะทีนี้มาวันนี้ตลาดหุ้นไทยจะได้สิทธิ์ไปต่อไหมต่างประเทศเราเห็นแล้วว่าบวกกันทั่วหน้าเลยตั้งแต่เช้านะคะตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์ก็บวกแรง 1,614.76 จุดนะคะมาพูดคุยกันดีกว่านะคะกับทางด้านของคุณอ้วนนะคะคุณณัฐพลคำถาเครือจาก Financial Cyrus นะคะคุณอ้วนคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ปอมครับค่ะวันนี้เราจะได้ไปต่อไหมคะคุณอ้วนคะก็มีลุ้นนะครับว่าน่าจะได้ฟื้นตัวขึ้นได้ต่อนะครับก่อนหน้านี้เองเนี่ยเราก็ดูอยู่ว่าไอ้รอบที่ฟื้นเนี่ยก่อนหน้านั้นนะครับเป็นลักษณะของการฟื้นจริงหรือฟื้นหลอกกันแน่นะแต่ว่าพอเมื่อวันศุกร์เนี่ยลงมาทดสอบจุดต่ำสุดใกล้ๆจุดต่ำสุดเดิมนะครับก็คือแถวบริเวณ 1,580 กลางๆแล้วก็มีแรงซื้อกลับมาได้ค่อนข้างเร็วเนี่ยตรงนั้นมันก็น่าจะเป็นสะท้อนให้เห็นนะครับว่าเป็นจุดรับที่หนาแน่นระดับหนึ่งแหละนะครับแล้วก็คิดว่ายังคาดหวังนะครับแม้ว่าไม่ควรจะหลุดตรงนั้นลงไปนะครับสาเหตุที่มองอย่างนี้เนี่ยมันมีอยู่แนวรับตรงนี้มันมีความสำคัญอยู่3อันด้วยกันนะครับแถวบริเวณ 1,600 เนี่ยทางด้านซ้ายมือของกราฟเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นจุดสูงสุดเดิมของจุดที่ขึ้นมาทดสอบในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับหลายครั้งเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ไม่ผ่านสักทีนะครับตั้งแต่ทั้งปีเลยแล้วกันนะตั้งแต่กลางปี2017เป็นต้นมาเนี่ยไม่ผ่านนะครับแล้วเพิ่งมาผ่านในช่วงต้นปี2018นี่เองนะครับก็ถือว่าเป็นจุดรับสำคัญอันแรกแล้วนะครับก็คือว่ามันเคยเป็นจุดที่เคยมีปริมาณการซื้อขายหนาแน่นในอดีตอันที่2ก็คือว่าถ้าเกิดเราลากเป็นอัพเทรนด์ไลน์เนี่ยตัวอัพเทรนด์ไลน์ตัวนี้เนี่ยมันก็จะอยู่แถวประมาณ 1,580 จุดพอดีนะครับอันที่3ก็คือในทางเทคนิคเนี่ยมันมีอีกอันนึงก็คือตัวฟิโบนัชชีตัวเลขตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีการพักตัวลงมามันจะมีระดับฟิโบนัชชีรองรับอยู่ก็อยู่ในระดับประมาณ1ใน3ของรอบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปจาก 1,250 ไปเป็น 1,850 เนี่ยตอนนี้ที่ลงมา 1,600 ก็คือปรับลงมา1ใน3ของชุดนั้นแล้วนะครับด้วยความที่มันมี3จุดด้วยกันแล้วก็เลยมองว่าแถวบริเวณตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ค่อนข้างมีนัยยะมีนัยยะก็คือว่าอาจจะหลุดได้นะไม่ได้บอกว่าไม่หลุดไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดหลุดเนี่ยก็ต้องใช้เวลาหน่อยก็คือหลุดยากหน่อยพอหลุดยากหน่อยก็มีลุ้นว่าด้วยความน่าจะเป็นเนี่ยมันอาจจะไม่หลุดในทันที
ถ้าไม่หลุดในทันทีก็แปลว่าอะไรอาจจะมีการเด้งกลับขึ้นไปนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่เรียนข้างต้นเนี่ยจังหวะการเด้งกลับเนี่ยมันก็จะมีแนวต้านแน่นๆเลยแถวบริเวณ 1,650 จุดเราคาดหวังตรงนี้ก่อนนะครับ1650ใช่ไหมคะใช่ต้านโอเคครับผมอันนี้คือมองคลุมทั้งสัปดาห์ไปเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เป็นอย่างที่คิดแล้วหลุดด้านล่างลงมาทำนิวโลนะครับก็คือหลุด1587เอาโลก่อนหน้านั้นเลยกันคือ1584.68ถ้าเกิดหลุดตรงนั้นลงมาเนี่ยเงื่อนไขมันก็เปลี่ยนแปลว่าตลาดเลือกที่จะลงไปเล่นกรอบด้านล่างแล้วนะครับตัวแปรอะไรที่จะทำให้มันเลือกข้างได้อย่างชัดเจนเนี่ยหนึ่งเลยก็คือเรื่องของต่างประเทศบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดเราดูอินเด็กซ์เนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับฟิลิปปินส์อินโดเพราะฉะนั้นเนี่ยสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าเรื่องของต่างประเทศมันมีบทบาทมากกว่าเรื่องของในประเทศนะครับต่างประเทศก็คือเรื่องของสงครามการค้าซึ่งผมว่าตอนนี้แบร์ไต่มาหมดแล้วนะคือ 50,000 ล้านจบไปแล้วนะครับล็อตแรกมา 30,000 กว่าะนะครับเหลืออีก 16,000 ก็จะมาอีก2สัปดาห์ก็รวมเป็น 50,000 ล้านแต่ว่าทรัมป์บอกว่าจะเอา 500,000 ล้านนี่คือมันเป็นมูลค่าการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนทั้งหมดแล้วอ่ะผมว่ามันไม่มีอะไรที่มันแย่ไปกว่านี้แล้วนะครับก็เลยมองว่าเรื่องของสงครามการค้าเนี่ยนี่คือ worst case แต่ถ้าเกิดสงครามการค้ามาจริงนะครับ เรื่องของการบริโภคในประเทศเนี่ยชะลอเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของความเสี่ยงที่จะทำให้เศรษฐกิจชะลอเนี่ย มันเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ตรงที่ว่ามันอาจจะทำให้เป็นเงื่อนไขหนึ่งนะครับที่เฟดเนี่ยชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอันนี้คือมองภาพบวกนะครับเรามองว่ามันอาจจะนำไปสู่เงื่อนไขนั้นถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยตัวบอนด์ยิลด์มันจะลดลงนะครับแล้วโฟลว์เนี่ยจะไหลกลับมาที่ตลาดหุ้นได้นั่นหมายความว่านักทุนต่างชาติเองน่าจะหยุดขายหุ้นบ้านเราใกล้แล้วนะครับแล้วก็ค่อยๆเริ่มทยอยไหลกลับเข้ามาอันนี้คือภาพที่เราคาดหวังจากต่างประเทศส่วนในประเทศเนี่ยเราหวังอะไรเราหวังเรื่องผลประกอบการกลุ่มแบงค์นะครับซึ่งแบงค์เองเนี่ยถ้าเกิดว่าดูอินเด็กซ์จะเห็นว่าปรับตัวลงมาเนี่ยแย่กว่าเซ็ตอีกนะครับคือแบงค์เนี่ยลงมาแต่แล้วก็หลุดจุดต่ำสุดที่ผมบอกไปแล้วคือเซ็ตเนี่ยมีจุดหนาแน่นก็คือ 1,600 แบงค์เนี่ยมีจุดหนาแน่นอยู่แถวประมาณ510จุดตอนนี้หลุดลงมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันรับข่าวร้ายหรือว่าข่าวที่มันแย่มากๆไปแล้วก็คือเรื่องผลประกอบการ Q2 เราไม่คิดว่ามันน่าจะลงได้มากกว่านี้คือทุกครั้งเนี่ยที่แบงก์งบออกมาก็จะมีเซลล์ออนแฟกต์เพราะอะไรเพราะว่าคนคาดหวังเชิงบวกไปพอออกมาบวกตามคาดก็ขายทำกำไรกันแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันครั้งนี้ภาวนาว่าอย่าให้แย่กว่าคาดแล้วกันถ้าเกิดไม่แย่กว่าคาดเนี่ยคาดหวังว่าน่าจะมีบายออนแฟกต์กลับขึ้นมาบ้างระยะสั้นนะครับแต่ว่า Q3 4ก็ยังไว้ใจไม่ได้สำหรับกลุ่มแบงก์อยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเรื่องต่างประเทศและภายในประเทศที่พยายามสรุปให้ดูนะครับว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะแต่ว่าการฟื้นของดัชนีก็อย่างที่เรียนข้างต้นว่ากรอบการฟื้นเนี่ยค่อนข้างจำกัดอยู่นะครับแถวบริเวณ 1,650 จุดด่านแรกด่านถัดไปเนี่ยมีแก๊ปเปิดไว้แถวบริเวณ 1,670 จุดนะครับจังหวะการเล่นเนี่ยคิดว่าสัปดาห์นี้เล่นได้นะครับสัปดาห์นี้เล่นได้คือจะเล่นเทรดดิ้งก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเล่นแบบเป็น position trade ถือข้ามวันก็ได้นะครับแต่ว่าภายใต้เงื่อนไขก็คือพอถึงจุดทำกำไรก็เทคโปรฟิตก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดถอยนะตลาดถอยไม่เป็นอย่างที่คาดก็คือทำจุดต่ำสุดลงไปใหม่เนี่ยอันนั้นก็เลิกเล่นเหมือนกันนะครับทีนี้หุ้นแนะนำวันนี้เป็นตัวไหนคะครับผมก็วันนี้แนะนำเป็นตัวที่กลับมาที่ตัวเล็กที่ทางที่ถนัดเลยกันนะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นตัวใหญ่แต่ว่าเป็นตัวที่ฝากไว้ก่อนนะครับก็คืออาจจะยังไม่ต้องรีบก็ได้แต่ว่าเป็นตัวที่ถ้าลองหลักลองก็ลองนึกเหมือนกันก่อนเข้ารายการว่าถ้าเกิดจะหาหุ้นที่ถือได้สัก6เดือนคือคงไม่ใช่แบบวัน2วันนี้แล้วแบบขึ้นพุทธพาดแล้วนะคือ6เดือนข้างหน้าเนี่ยเรานึกถึงตัวอะไรที่จะมาแนะนำให้กับนักลงทุนนะครับและเป็นไซส์ที่ไม่ใหญ่มากนะเพราะว่าไซส์ใหญ่ๆเนี่ยคนก็คงเทรดกันอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว BKD อะไรนะคะ PBKD ครับบางกอกเดคอนโอเค BKD คือตัวเนี้ยหายจากหน้าจอไปนานหายจากตลาดไปนานนะครับแล้วก็ปริมาณการซื้อขายก็ค่อนข้างเงียบในช่วงนี้นะครับเรามองเห็นอะไรในตัวของ BKD คือ BKD เนี่ยเขาเคยทำผิดพลาดไปในช่วงปี 2016-2017 นะครับจากคนที่เคยถนัดงานตกแต่งภายในให้กับโรงแรมแล้วก็โรงพยาบาลนะครับแต่ว่าหันไปรับงานทำพื้นที่ส่วนกลางไปรับงานรับเหมาก่อสร้างทำสนามกีฬาซึ่งไม่ใช่ทางที่ตัวเองถนัดมันก็เลยขาดทุนนะครับพอขาดทุนเนี่ยตอนนี้รู้แล้วว่าตัวเองถนัดอะไรก็กลับมาโฟกัสที่จุดที่ตัวเองถนัดแล้วน
ะครับคืองานอะไรที่เป็นโลมาจินไม่ทำแล้วนะครับตอนนี้หันมาทำงานที่เป็นงานเชี่ยวชาญของตัวเองซึ่งเป็นงานที่หายมาจินนะครับแล้วทุกวันนี้เนี่ยงานที่ตัวเองชำนาญเนี่ยงานตกแต่งภายในมันมีเยอะขึ้นเพราะมันมีทั้งงานก่อสร้างใหม่แล้วก็งานรีโนเวทซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาก็ได้งานจากกลุ่มของเซ็นทรัลเยอะนะครับแล้วก็ได้งานจากกลุ่มของเบียร์ช้างเนี่ยเยอะนะครับแล้วที่กำลังจะได้งานมากๆเรามองไปถึงข้างหน้าเนี่ยก็คือการเข้ามาถือหุ้นของ BTSนะครับ BTS เนี่ยเข้ามาถือหุ้น BKD ตอนนี้เนี่ยประมาณ 6-7% นะครับต้นทุนของ BTS เนี่ยอยู่ที่3.30 บาทสูงกว่าราคาตลาดณตอนนี้อีกนะครับและสิ่งที่เราเห็นในตัวของ BKD อีกก็คือว่าเขาไปลงทุนทำธุรกิจน้ำซึ่งอันนี้เป็นธุรกิจใหม่ตอนแรกเราก็เอ๊ะขยับไปธุรกิจใหม่แล้วมีความเสี่ยงไหมแต่พอไปดูธุรกิจน้ำเนี่ยเขาไปทำที่ภูเก็ตภูเก็ตเนี่ยมันเป็นน้ำทะเลเยอะใช่ไหมครับการทำธุรกิจน้ำจืดอันนี้คือขุมทรัพย์เลยนะเพราะว่าราคาที่ขายได้เนี่ยจะตกอยู่ประมาณสัก20 บาทต่อ1ลูกบาทนะครับแต่ต้นทุนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6บาทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมาร์จิ้นมันสูงมากและเป็นธุรกิจที่ความเสี่ยงต่ำคล้ายๆกับธุรกิจโรงไฟฟ้าเลยเพราะว่าอายุสัญญาคงเหลือเนี่ยสัมปทานคือ25 ปีผลิตมาเท่าไหร่ก็ขายได้หมดนะครับก็เลยมองว่าตรงเนี้ยเป็นตัวที่จะทำให้ผลประกอบการเขาเนี่ยเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวซึ่งเราประเมินมูลค่าธุรกิจน้ำนะครับตอนนี้ที่เราคิดเบื้องต้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ80 ตังค์นะครับตกอยู่ประมาณ80 ตังค์อันนี้เป็นบัฟเฟอร์อยู่แล้วนะครับกับอีกอันนึงที่เราเห็นก็คือว่าเขามี hidden asset มีสินทรัพย์ที่มันมีมูลค่าแฝงอยู่ก็คือที่ดินที่ดินตรงนี้เนี่ยเป็นที่ดินติดสถานีรถไฟฟ้าสีเขียวเหนือตรงขูคดนะครับฝั่งหนึ่งเป็นของ BTS ฝั่งหนึ่งเป็นของ BKD มูลค่าตอนที่ซื้อเนี่ยคือประมาณ700ณวันนี้เนี่ยเราคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ1,000 กว่าล้านแล้วก็คิดเป็นประมาณ1 บาทต่อหุ้นจะเห็นได้ว่าสินทรัพย์ที่มันชัวร์เนี่ยมันมีบาทหนึ่งบวกอีก80 ตังค์ก็คือบาท80อันนี้รองรับอยู่แล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าเป็นการลงทุนที่ถ้าณวันนี้เรามองเขาเนี่ยความเสี่ยงค่อนข้างต่ำนะครับ PE ที่เราเห็นเนี่ยราคา3.22 บาทเนี่ยก็ตกอยู่ประมาณ10 กว่าเท่านะครับตั้งแต่เข้าตลาดเขาเทรด20 เท่าราคาแบบนี้ก็ถือว่าค่อนข้างถูกนะครับดาวไซด์ทางธุรกิจน้อยก็เลยมองว่าน่าสนใจในทางเทคนิคเองเนี่ยลงทดสอบเส้น200 วันแถว3.10 บาทไม่หลุดด้วยนะครับมีลุ้นนะครับหุ้นที่ไซด์เวย์นานๆเนี่ยบทจะขึ้นก็น่าจะขึ้นได้แรงเหมือนกันเราคาดหวังว่าน่าจะได้เห็นการขึ้นทดสอบจุดสูงสุดเดิมก่อนแถวประมาณ3.50 บาทในช่วง2 สัปดาห์ข้างหน้านะครับที่เหลือนะจะไปได้ไกลขนาดไหนก็ไปรู้แนวในช่วงครึ่งปีหลังซึ่งเราคิดว่าน่าจะดีเพราะว่าธุรกิจน้ำจะเริ่มเข้ามาแล้วค่ะรับที่เท่าไหร่คะตรงนี้ได้เลยเนาะ3.22 บาทตรงนี้ได้เลยตรงนี้ได้เลยครับก็ซื้อได้เลยค่ะตัวนี้เนี่ยเมื่อกี้เห็นคุณอ้วนเกริ่นเอาไว้บอกว่าสามารถที่จะถือสัก6 เดือนก็ได้ครับใช่ครับเพราะว่าเป็นคือก่อนหน้านั้นเนี่ยตัวเล็กเราก็ชอบตัวที่หวือหวานมาวันนึงขึ้น2 วันมาเปี้ยงเปื้องกันเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าบทจะหายไปก็เดี๋ยวก็เงียบไปนานนะครับก็เลยดูตัวที่มันค่อนข้างที่จะชัวร์นะครับแล้วเป็นตัวที่เทิร์นอะราวจริงๆนะครับแล้วก็มีการเติบโตน่าสนใจ valuation ไม่แพงอันนี้น่าจะเป็นแบบลักษณะแบบถือทนได้นานๆเลยนะครับเมื่อกี้ระหว่างที่เราคุยกันนี่เซตเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะเปิดจะแรงเชียร์เปิดแรงขนาดนี้เนี่ยยังไงต่อคุณอ้วนตอนนี้1625.32จุดผมว่าก็ยังไม่น่าห่วงนะถ้าเปิดขึ้นมาแล้วอย่างนี้ก็ยิ่งดีนะครับทำให้ภาพทางเทคนิคมันดูชัดมากขึ้นระหว่างวันเนี่ยมันอาจจะมีไหลๆบ้างนะครับพักๆบ้างแต่เชื่อว่าไม่น่าจะลงไปต่ำกว่า 1,616 จุดแล้วนะครับก็ดูจังหวะแล้วกันผมคิดว่ามันมาส่งแบบนี้มาค่อนข้างดีตรงที่ว่าทางเทคนิคเนี่ยมันมีแววว่าจะเกิดดับเบิลบอททอมด้วยในแง่ของภาพรายชั่วโมงถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยโอกาสที่จะทะลุผ่านเน็กไลน์ก็คือตอนนี้อยู่บนเน็กไลน์พอดีกำลังทดสอบแนวต้านสำคัญ1628-1630เนี่ยมีโอกาสผ่านได้นะถ้าผ่านได้เนี่ยอัพไซด์เปิดกว้างมากนะครับทีนี้มาคำถามของคุณผู้ชมเลยนะคะท่านแรกถามถึงตัวบ้านปูครับบ้านปูบอกว่าจะเล่นสั้นค่ะตอนนี้19.90 บาทพอไหวไหมคะเล่นสั้นก็ได้เลยครับบ้านปูเนี่ยเป็นตัวที่ผลประกอบการไตรมาส2น่าสนใจด้วยเพราะว่าไตรมาส1เนี่ยโดนบันทึกไอ้ตัวคดีความไปนะครับก็เลยทำให้ขาดทุนไตรมาส2เนี่ยน่าจะมีกำไรนะครับแล้วก็น่าจะมีกำไรในส่วนของจาก FX ที่เข้ามาด้วย
นะครับอีกประเด็นหนึ่งบ้านปูเนี่ยเป็นหุ้นที่ valuation เนี่ยไม่แพงนะ PE เทรดต่ำกว่า10เท่านะครับแล้วก็ราคาถ่านหินเองก็สูงขึ้นต่อเนื่องแต่ภาพระยะยาวเนี่ยไม่ดีนะครับระยะยาวเนี่ยมันถูกกดดันจากเรื่องของจีนที่มีแนวโน้มจะใช้พวกแบบพลังงานที่มันมีมลพิษเนี่ยมีแนวโน้มที่จะใช้น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะใช้ถ่านหินมากๆไปเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่าคงไม่เกิดขึ้นแต่ระยะสั้นเองเนี่ยด้วยความที่น้ำมันมันขึ้นมานะครับและตัวของจีนเองเนี่ยโรงงานก็เริ่มกลับมาผลิตและต้องการถ่านหินที่มีคุณภาพมากขึ้นเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยมันก็เลยทำให้ราคาถ่านหินถูกดึงขึ้นไปเร็วนะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะดีเพราะว่าราคาหุ้นเองลงมาทดสอบกรอบล่างด้วยนะครับแถวประมาณ19.30 ถึง 19.50 ซื้อได้เลยนะครับส่วนจุดทำกำไรเบื้องต้นเนี่ยมองไว้ที่20.30 ถึง 20.50 อันนี้คือกรอบเทรดดิ้งนะครับหลุดตรงไหนดูไม่ดีก็จุดต่ำสุดเมื่อวันศุกร์19.30ครับผมหลุดก็คัดนะคะครับฮาน่าถามว่าครับค่าเงินบาทอ่อนยังน่าเข้าไหมคะครับผมก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเรามองว่า KCE น่าจะดีกว่าจริงๆฮาน่าเนี่ยมีประเด็นอยู่นะครับเขามีโรงงานการผลิตอยู่ที่จีนด้วยนะครับและเป็นโรงงานที่จีนเนี่ยส่งออกไปที่สหรัฐซึ่งแน่นอนว่าโดนเรื่องของเทรดวอร์เต็มๆก็เลยมองว่าไม่ค่อยน่าสนใจถ้าเกิดเรามองเรื่องเงินบาทอ่อนเนี่ยอยากให้ไปตัวของไอ้นี่ดีกว่าครับ KCE ครับครับผมไป KCE ดีกว่านะคะใช่ครับถ้างั้น KCEKCE แนวรับเนี่ยจะอยู่ที่39บาทนะครับแนวต้าน42บาทครับ39แล้วแนวต้านเท่าไหร่นะ42ใช่ครับโอเคคุณผู้ชมจริงๆบาทอ่อนนะบาทอ่อนยังอยู่ในระดับอ่อนนะคะคุณผู้ชมเขียนมาดอลลาร์อ่อนคือมันอ่อนนิดเดียวอะแต่จริงๆบาทอ่อนกว่านะคะเขาอาจจะมองว่าเอ๊ะตอนนี้ดอลบาทเริ่มแข็งหรือเปล่าแล้วมันยังน่าสนใจไหมแต่ผมว่าคือมันคงไม่ได้แบบเอฟเฟกต์ทันทีตอนนี้เทรนด์เงินบาทมันอ่อนมาเร็วมากนะครับจาก31มา33เนี่ยหุ้นกลุ่มส่งออกเนี่ยได้ประโยชน์แน่ๆนะครับแต่ว่าจะได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับธุรกิจของเขาด้วยขึ้นอยู่กับการบริหารความเสี่ยงทางด้านค่าเงินของเขาด้วยถ้าเกิดว่าเขาไปล็อกเรทไว้หมดแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ละนะครับถ้างั้นที่เลือกแทนที่จะเลือกฮาน่าแต่ว่าแนะนำเป็น KCE แทนใช่คือ KCE เนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องเทรดวอร์อันนี้หนึ่งอันที่สองไม่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนวัตถุดิบนะครับผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทุกคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องขาดแคลนวัตถุดิบเพราะเขาใช้ IC เป็นตัววัตถุดิบหลักนะครับแต่ของ KCE เขาทำตัวบอร์ดสีเขียวมันไม่มีตัว IC อยู่แล้วและที่น่าสนใจก็คือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมีปัญหาข้อขวดตอนนี้ระเบิดท่อหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการผลิตจะโล่งมากโดยเฉพาะครึ่งปีหลังก็มีการเพิ่มกำลังการผลิตเข้าไปอีกก็จะยิ่งดีด้วยนะครับค่ะนี่คุณผู้ชมคุณธีรพรบอกว่ายินดีกับคุณพ่อป้ายแดงสู้ๆไปอีก21ปีโอ้ขอบคุณมากครับยาวไปครับยาวไปพี่เพิ่งผ่านมา10ปียังเหลืออีก11ปีครับผมนี่จะบอกว่าวัยนี้นะสุดยอดมากเลยนะคุณอ้วนต้อง10ขวบนี่เหรอใช่มันทุกอย่างอะต่อล้อต่อเถียงทุกอย่างมีความคิดเป็นของตนเองเออมีแบบเหมือนในหนังอ่ะวัยรุ่นอ่ะจะเป็นวัยรุ่นอ่ะจะทะเลาะกันบ่อยขึ้นใจเย็นนะลูกชายด้วยนะผู้ชายด้วยก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะใช่แล้วการบ้านช่วงอายุเนี้ยมันยากขึ้นแต่คุณอ้วนไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าเรื่องเลขน่าจะจำยังจำได้อยู่เนาะแต่ป่านนั้นไม่รู้ยังจำได้อยู่ก็ได้แต่ให้กลับไปอะไรอะครนหรมนั่นแหละนั่นแหละโดนจำไม่ได้แล้วนะพี่ก็จำไม่ได้แล้วจะบอกว่าคือไม่เคยคิดว่าต้องให้ลูกเรียนพิเศษนะก็ต้องเรียนเพราะว่าสอนไม่ได้จริงไอ้ที่เป็นตัวหนังสืออะไรที่เป็นพวกสังคมวิทยาศาสตร์อังกฤษอะไรเงี้ยยังสอนได้อยู่แต่เลขไม่ได้ละอีกหน่อยไม่รู้เขาจะเรียนอะไรกันไปถึงขนาดไหนแล้วตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนไปเยอะแล้วถามหน่อยว่าจบมาคุณอ้วนจบด้านไหนมานะผมจบทางด้านไฟแนนซ์ถ้าเกิดว่าตอนมัธยมก็วิทย์คณิตอ่ะแล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้ได้ใช้คอลนอะไรของไม่มีที่เรียนนะไม่ได้ใช้อะไรคือพี่จะบอกว่าพี่หันสั้นไม่เป็นแล้วหันเป็นหันยาวยังพอได้อยู่อ๋อลืมไปแล้วนะใช่มีหันสั้นหันยาวก็ตั้งหาใช้เครื่องคิดเลขตลอดแล้วสิใช่น่ะกลับมาต่อ BJC ผู้ชมถามว่าต้นทุน58บาท50สตางค์ถ้าเด้ง
จะขายก่อนดีไหมส่วนอีกท่านบอกว่าขอแนวรับแนวต้านหน้าลงทุนไหมตัวนี้อ๋อผมว่าหน้าลงทุนนะครับเพราะว่าในทางเทคนิคเกิดสัญญาณโกลเด้นคอร์สระหว่างเส้น5วันกับ10วันด้วยมีโอกาสไต่ระดับขึ้นได้นะครับแนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ56บาทนะครับถัดไปเนี่ยก็จะอยู่ที่58บาทพอดีกับต้นทุนท่านที่ถามมาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอยู่แล้วเนี่ยมี2ทางเลือกเลยสำหรับตัว BJC นะครับ1ก็คือไม่ซื้อถั่วก็ถือ okay. นะครับถือก็คือไม่ต้องใส่เงินเพิ่มไปแล้วก็ไปลุ้นปรับพอร์ตข้างบนเอาอาจจะเสมอตัวหรือว่าได้กำไรนิดหน่อยก็โอเคแต่ถ้าเกิดถั่วนี่มีโอกาสหลุดทั้งก้อนแล้วก็ได้กำไรด้วยครับคนที่จะซื้อใหม่ก็น่าซื้อได้เลยก็ซื้อตรงนี้ได้เลยได้เลยส่วนจะถั่วก็ครับก็ถั่วได้ได้จุดถอยเผื่อไว้นิดนึงแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดหลุดบริเวณ51บาทต้องระมัดระวังทั้งคู่เลยคนที่มีแล้วก็คนที่ซื้อไปใหม่ค่ะครับนี่คนที่ยังไม่มีแล้วเข้าซื้อแต่บอกว่าอยากจะลงทุนได้ไหมอ่ะหรือว่าได้ได้โอเคได้เลยครับได้เลยแต่ว่า51บาทก็ต้องคัดอยู่ดีใช่นะคะโอเคอ่ะมา IT City IT City ต้นทุนอันเนี้ยคุณเปิดโล่งมงคลแน่แต่ต้นทุนเขาดีนะต้นทุนพี่เขาดีต้นทุน4บาท44สตางค์ตอนนี้4บาท42สตางค์ครับก็ดูจังหวะก็ได้ครับจะเล่นรอบก็ได้หรือว่าจะถือไปจนถึงครึ่งปีหลังนะก็ได้คืออย่างนี้ครับมันไอ้ตอนนี้ผมเดี๋ยวต้องเช็คตัวเลขกับทางผู้บริหารนิดนึงว่าเดือนมิถุนาเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นเดือนเมษาพฤษภาซึ่งมันโตดีมากสำหรับยอดนำเข้าสินค้าไอทีแล้วก็ที่เช็คเนี่ยเมษาพฤษภายอดขายเขาดีด้วยเพราะว่าเขาขายทีวีด้วยะนะครับบอลโลกใช่ส่วนเดือนมิถุนาเนี่ยจริงๆมันเป็นโลซีซั่นแต่ว่ามันมีคอมมาจอยค่ะแล้วล่าสุดเนี่ยเมื่อวานเพิ่งไปพูดที่ตลาดมาก็เดินไปที่เอสพนาดแบบหนึ่งปรากฏว่าเห็นเขาแข่งไอ้นี่กันอีกแล้วอีสปอร์ตพวกเกมมิ่งนะครับไอดีซิตี้ก็ไปเปิดบูธไปเป็นแล้วก็คนก็ลุมเต็มไปหมดเลยนั้นเด็กพวกนี้ซื้อก็ไม่ค่อยเสียดายเงินเท่าไหร่นะไม่ใช่เงินตัวเองเงินพ่อเงินแม่ทั้งนั้นนี่ระวังด้วยนะจะบอกให้ลูกพี่เนี่ย เล่นนะครับอะไรนะ ROV นี่แหละเขาแข่งกันนะนั่นแหละแล้วคือเขาถึงขนาดกระบอกว่าเขาอยากจะไปเป็นนักแข่ง ROV อยากจะไปฝึกฝนเลยนะเอาพี่ต้องให้เขาไปเพราะว่ามันเป็นไอ้นี่แล้วนะเป็นอีสปอร์ตระดับโลกเขาบรรจุโอลิมปิกที่เขาเรียกว่าอะไรการกีฬาบ้านเราเนี่ยเขาไอ้นี่แล้วนะบรรจุแล้วนะให้ไปในนามทีมชาติไทยได้แล้วที่มอลังสิตมอกรุงเทพมอศรีปทุมเปิดหลักสูตรปริญญาตรีการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับเรื่องเกมเลยเป็นหลักสูตรปริญญาตรีแล้วก็อนุมัติเป็นหลักสูตรเรียบร้อยแล้วผมว่ามันไม่ธรรมดาพี่ใช่แต่ว่าพี่เห็นเขาแข่งกันอ่ะดึกดึกดินเดินน่ะแล้วตาจะเสียไหมเนี่ยเป็นห่วงตรงนี้กันเด็กอยู่ไงเข้าใจได้วัยรุ่นขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่ากันอีกทีนึงนี่เพิ่ง10ขวบนะคะแต่เด็กเดี๋ยวนี้เขาเรียนรู้เร็วจริงจริงกลับมาต่อเทรนด์มันมาอย่างเงี้ยไม่น่าห่วงนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรคือหุ้นมันตอนนี้คันหุ้นขนาดเล็กมันอาจจะยากนิดนึงก็ต้องใช้เวลาในแง่ของผลประกอบการที่จะต้องพิสูจน์ซึ่ง Q2 เนี่ยเชื่อว่าดีอยู่แล้วถ้าเกิดเราเชื่อว่า Q2 ดีก็จะเหมือน Q1 คือหุ้นเนี่ยจะนิ่งๆก่อนพอถึงวันใกล้ๆประกาศงบเนี่ยค่อยเล่นกันทีนึงราคาตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราดูมันจะเป็นลักษณะของซิกแซกเลยนะครับคือลงมาทดสอบแถวประมาณ4บาท30 4บาท40แล้วก็จะมีเด้งกลับไปเด้งกลับไปแนวต้านก็4บาท70 4บาท80 5บาทตามลำดับนะครับหมายความว่าถ้ารูปแบบเป็นแบบนี้เนี่ยอย่างที่เรียนว่าพี่มงคลอาจจะ เล่นรอบก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะถือลงทุนก็ได้ซึ่งเรามองว่าถ้าหลุด5บาทเนี่ยครึ่งปีหลังผมว่า5บาท56บาทมันไปได้แน่ๆค่ะนะครับแต่ว่าคือสามารถอดทนถือได้ได้ได้สบายไม่น่าห่วงค่ะนะครับเครื่องสำอางยังน่าห่วงมากกว่ามีจุดคัดเผื่อไปไหมสี่บาทจะคัดนะครับจุดคัดมันอาจจะค่อนข้างลึกหน่อยเพราะว่าเป็นจุดที่เปลี่ยนเทรนด์ก็คือ4บาท24 4บาท24อ่ะเผื่อไว้นะคะ4บาท24เผื่อผิดทางหรือเกิดอะไรขึ้นข้อมูลอะไรนะปัจจัยมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาได้ได้ได้ครับผมต้องมีจุดถอยไว้หน่อยก็ดีครับค่ะอันนี้รู้สึกว่าอะไรขึ้นหน้าจอเนี่ยตัวไหนฮะเปล่าๆไม่ใช่เทคนิคทางด้านเทคนิคหน้าจออ่ะต่อ IRPC ครับ IRPC ต้นทุน6บาทครับผมก็เป็นตัวที่ค่อนข้างน่าผิดหวังเหมือนกันสำหรับตัวนี้นะครับเพราะว่าในแง่ของปัจจัยพื้นฐานเองเนี่ยมองว่า
น่าจะดีนะครับแล้วครึ่งปีหลังก็มีประเด็นเรื่องของการนำพวก by product เนี่ยมาเพิ่ม value added เพื่อเพิ่มราคาขายนะครับก็น่าจะเพิ่มมูลค่าเขาได้แต่ปรากฏว่าราคาหุ้นไม่ตอบสนองเชิงบวกเท่าไหร่อันนี้อาจจะมาจากเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับราคาพวกส่วนต่างปิโตรที่มันดูเหมือนว่าจะแคบลงนะครับนิดนึงแล้วก็ตัวของน้ำมันที่ขึ้นเนี่ยมันทำให้ต้นทุนการผลิตขึ้นเหมือนกันทำไปเล่นไปนะครับถึงแม้ว่าจะทำให้เกิดกำไรจากสต็อกก็ตามซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเสน่ห์มันดูเหมือนจะหายไปนะสำหรับกลุ่มพวกนี้ก็มีต้นทุนอยู่แล้วเนี่ย6 บาทกว่าเนี่ยผมว่ายังพอหลุดได้เพราะว่าแนวต้านเนี่ยตอนนี้ไม่น่าต่ำกว่า5.50 บาทแล้วแนวรับนะครับแนวต้านเนี่ยเรามองว่า6.50 บาทก็ยังมีลุ้นโอเคเพราะฉะนั้นถือไปก่อนถ้ามันลงมาแต่มันก็ใกล้ต้นทุนมากตอนนี้5.80 บาทต้นทุน6 บาทงั้นก็ไม่ต้องถัวเนาะไม่ต้องถัวครับก็คือถือไปแล้วก็ไปลุ้นปรับพอร์ต6.50 บาทโอเคค่ะมีคุณผู้ชมบอกว่าหลัง ROV ตามมาด้วยผับ G เหรอใช่มีผับ G อีกมี ROE มาอีกเฮ้ยโอ้โหต้องแค่ทุกวันนี้ลูกพี่นะก็ดูคลิปของกิจงายอ่ะนั่งฟังอยู่ทุกวันอะไรเนี่ยแต่คือแบบมันก็เป็นคือมันไม่เหมือนเกมสมัยก่อนนะพี่ปองที่แบบโอ้โหมันดูแบบหมกมุ่นงมงายหรือแบบทำให้เด็กเนี่ยเสียสมาธิหรืออะไรแต่ตอนนี้มันมีเรื่องของการแบบใช้สมองแข่งขันกันเรื่องของการวางแผนว่ามันไม่ได้แข่งขันแบบโอ้โหแบบเลือดสาดอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นการวางแผนว่าเอ้ยคุณจะยังไงดีแล้วก็การทำงานเป็นทีมมันไม่ใช่ไปคนเดียวแล้วเพราะว่าเห็นเขานั่งคุยกับเพื่อนด้วยนะมีเสียงเพื่อนรอดออกมาด้วยว่าเอาไงอะไรใช่มันต้องต่างคนคือไม่มันต้องทุกคนอ่ะช่วยกันอ่ะมันต้องมีบาลานซ์แล้วก็มีทีมเวิร์กแล้วมันถึงจะชนะได้เป็นแชมป์แล้วรางวัลมันมหาศาลพี่คุ้มมากคุ้มมากนะครับทีมที่ได้เงินของประเทศเนี่ยก็หลายล้านอ่ะ10 ล้านแบ่งคนละล้านเนี่ยโอ้เราต้องปรับตัวหน่อยนะแต่กว่าจะไปถึง10 ล้านตรงนั้นเนี่ยแม่อาจจะหมดไปค่าอุปกรณ์ทั้งหลายแหละเนาะครับผมอ้าวอ่ะต่อมิ้นครับมิ้นเนี่ยวันนี้เรามีบทวิเคราะห์ออกไปด้วยนะครับในตัวของมิ้นเองเนี่ยงบ Q2 อาจจะเฉยๆนะครับคือตัวธุรกิจโรงแรมเนี่ยตอนไตรมาส1เขาดีแต่ไตรมาส2อาจจะแผ่วนิดนึงเพราะว่าคนรัสเซียไม่ค่อยมานะครับเขาก็ไปดูบอลโลกที่บ้านเขากันหมดในตัวของธุรกิจฟู้ดเนี่ยคือร้านอาหารมันไม่ดีตั้งแต่ Q1 มันก็ยังไม่ดีใน Q2 เหมือนกันแต่ว่ากำไรของธุรกิจอาหารเนี่ยมันจะดีขึ้นได้เพราะว่ามิ้นเนี่ยมีการปรับลดต้นทุนนะครับส่วนรายได้ของธุรกิจอาหารเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมๆเนี่ย Q2 ก็กำไรน่าจะลดลงหายไปครึ่งนึงจาก Q1 ได้เพราะเป็นโลซีซันด้วยนะครับส่วนเรื่องของการที่ไปซื้อโรงแรมในสเปนเนี่ยมันก็จะมีจุดดีอันนึงก็คือว่าราคาเทนเดอร์ที่เขากำหนดเนี่ยมันใกล้เคียงกับราคาตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องเทนเดอร์ทั้งหมด คือคงไม่ค่อยมีคนมาอยากขายหรอกถ้าเกิดว่ามิ้นรับซื้อที่ราคาใกล้เคียงตลาดฉันก็รอไปก่อนก็ได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามันทำเทนเดอร์ไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยโอกาสที่มิ้นจะเพิ่มทุนก็น้อยซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นที่กดดันราคาหุ้นนะครับกลัวว่ามิ้นจะเพิ่มทุนระยะสั้นเนี่ยเรามองว่าไม่น่าจะเพิ่มแน่ๆถ้าไม่เพิ่มเนี่ยมิ้นก็ควรจะกลับขึ้นไปแต่ว่ากลับขึ้นไปแรงๆก็ไม่ได้อีกผลประกอบการเป็นโลซีซั่นแนวต้านยังอยู่ที่36ค่ะนะครับแนวรับเนี่ยอยู่ที่32ค่ะประมาณนี้ถ้าเกิดว่าจะเล่นก็เล่นในกรอบตรงนี้ก่อนแล้วกันโอเค32 36ครับLPN ครับต้นทุน10.50 บาทจะซื้อเพิ่มไหมคะตอนนี้10.70 บาทผมว่า LPN ยังเหนื่อยอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรก็ดูเทรดดิ้งตามเทคนิคแล้วกันนะฮะแนวต้าน11 บาทนะครับแนวรับก็10.50 บาทพอดีนะครับ ก็ตามเทคนิคเลยแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยถ้าเกิดเป็นกลุ่ม property เนี่ยผมว่า Land House Q House นะครับตัว APรวมถึงตัว SC ยังน่าสนใจกว่าโดยเฉพาะ SC ที่ราคาลงมาช่วงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการเลื่อนโปรเจกต์ที่จะเปิดใน Q2 ไปเป็นครึ่งปีหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสซื้อนะครับราคาลงเพราะว่าโปรเจกต์มันถูกเลื่อนไปแต่ว่ายังไงมันก็เปิดแล้วก็ขายได้อยู่ดีนะครับอันนั้นน่ะน่าสนใจที่สุดในเชิง valuation PE 7 เท่าเองนะครับกลุ่มเนี่ยอยู่ที่10เท่าแต่ว่า LPN เนี่ยโปรเจกต์มันตามปรึกษาโฮลดิ้งไปเลยอ่ะคือด้วยความที่ขยายเร็วนะครับมันเริ่มเต็มพื้นที่ในแง่ของโปรเจกต์ของเขาเนี่ยการขยายหลังจากนี้เนี่ยมันจะยากขึ้นแบรนด์เขาก็ไปได้ยากขึ้นก็ต้องหาอย่างอื่นทำซึ่งตอนนี้มันยังไม่สามารถทดแทนได้นะครับถ้าเกิดมีอยู่ก็
รอขายทำกำไรแล้วเปลี่ยนตัวนะครับโอเคเปลี่ยนตัวจะดีกว่านะคะซึ่งเห็นเนี่ยมันชนอยู่ประมาณ 10.8 เนี่ยมาตั้งแต่ที่แล้วแล้วนะเนี่ยไม่เกินเนี่ยไม่เกินติดอยู่ตรงนี้แหละนะถ้ามีจังหวะออกก็ออกนะคะCPF ค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะไป CPF เมื่อกี้บอกว่า SC ใช่ไหมขอแนวรับแนวต้านเผื่อไว้ให้ด้วยเผื่อว่าอยากจะสวิตช์ไปตัวนี้นะครับแนวรับ 3.40 แนวต้าน 3.70 3.70 โอเคCPF ต้นทุน 25.50 ผมว่าโอเคนะตอนนี้ราคาตลาด 25.50 พอดีคือ CPF เนี่ยก่อนหน้านั้นแย่มากนะครับแย่แบบชนิดที่ว่าไม่รู้จะกลับมายังไงแต่ได้ทรัมป์เนี่ยมาช่วยก็คือพอทรัมป์ทำเรื่องของมาตรการภาษีและทำให้จีนเนี่ยตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐเหมือนกันสินค้าหลักๆก็คือพวกสินค้าเกษตรหนึ่งในนั้นก็คือหมูนะครับซึ่งจีนเนี่ยนำเข้าจากสหรัฐเยอะมากตอนนี้ผู้ประกอบการในจีนประกอบการหมูเนี่ยไม่นำเข้าจากสหรัฐแล้วเพราะมีการปรับตัวนะครับหันไปนำเข้าจากใครแทนก็คือจากเวียดนามพอนำเข้าจากเวียดนามเนี่ยCPF เขามีธุรกิจหมูอยู่ที่เวียดนามอยู่แล้วมันก็เลยทำให้ราคาหมูในเวียดนามเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงในประเทศเนี่ยประจวบเหมาะกันพอดีเลยราคาหมูในประเทศเราก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ผลขาดทุนเนี่ยแทบไม่มีแล้วเราคิดว่ากำไรน่าจะโดดเด่นใน Q2 แล้วจะโดดเด่นมากขึ้นจากการขายหุ้น CPO ออกไปนะครับตรงนี้ก็จะมีการมาถือกำไรพิเศษเข้ามาด้วยมันก็ทำให้กำไรสุทธิเนี่ยโตอย่างก้าวกระโดดเพราะฉะนั้น CPFตอนนี้ราคาอยู่ใกล้ต้นทุนถือไปเลยนะครับแนวต้าน26.50 27 บาทครับ27 บาทตอนนี้25.50แล้วเป็นแท่งเขียวดันขึ้นมานะใช่สดใสซาบซ่านครับนี่นั่งมองเซ็ตยังไม่ไปไหนอยู่ที่เดิมเนี่ยแต่ดีแล้วที่ไม่ลง ก็ดีก็ดีดีดีMCS ครับ MCS ยังไม่มีตอนนี้7.95 บาทค่ะก็เลยมันก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมาเจอเรื่องเทรดวอลเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยนะมันก็เลยทำให้ราคาในตลาดโลกเนี่ยมีการปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดดูทางเทคนิคมีโอกาสเกิดที่นี่เข้ารีบาวนะครับเพราะว่าราคาลงมาแล้วอินดิเคเตอร์เนี่ยไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่เหมือนที่ราคาทำนะครับถ้าเกิดว่าเกิดที่นี่เข้ารีบาวเนี่ยแนวต้านก็เบื้องต้นนะครับก็จะมีแถว9 บาทจุดหนึ่งถัดไปคือ10 บาทแต่โดยภาพรวมยังแค่รีบาวสั้นๆครับถ้างั้นไม่มีไม่มีไม่มีก็ไม่เล่นก็ได้นะแต่ถ้าเกิดเล่นก็ต้องเล่นแบบเข้าเร็วออกเร็วหมายความว่าพอหลุด7.60 บาทก็ต้องถอยทันทีเหมือนกันครับโอเคเพราะดูมันขึ้นมาหลายวันแล้วนะอย่างละนิดอย่างละหน่อยใช่อ่ะ TMB ค่ะ TMB ยังไม่มีค่ะครับผมตอนนี้2.34 บาทก็อันนี้คือกราฟเดียวกับกลุ่มแบงค์นะครับเซกเตอร์แบงค์ก็จะเป็นกราฟแบบนี้หมดเลยนะTMB ก็เป็นแบงค์ขนาดกลางที่แล้วราคาน้อยๆแบบนี้ก็เทรดดิ้งได้นะครับน่าสนใจเรื่องฟรีค่าธรรมเนียมจริงๆกระทบเขาไม่ค่อยเยอะหรอกเพราะว่าเขาทำมาตั้งนานแล้วทำก่อนใครแต่แค่เสียงไม่ดังนั่นเองนะครับคนที่เสียงดังที่สุดคือ SCB ก็เลยทำให้มันปวดกันไปหมดนะฮะแต่คราวนี้ตัว TMB เราก็กระทบจำกัดก็ไม่มีก็ซื้อได้นะแนวต้าน2.50 บาทนะครับแนวรับเนี่ย2.30 บาทจุดตัดขาดทุน2.24 บาท2.24 บาทครับครับโอเคBeauty Beauty เนี่ยผมเล่าสตอรี่นิดนึงแล้วกันนะครับก็คือว่ามันก็มีประเด็นหลายประเด็นด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือประเด็นเรื่องของผลประกอบการซึ่งมันเหนือความคาดหมายของตลาดเยอะนะครับเพราะว่า Beauty เนี่ยกำไรไม่เคยตกตั้งแต่เข้าตลาดมาโตทุกปีโตแบบเยียร์เยียร์เนี่ยเป็นรายปีก็โตเป็นรายไตรมาสก็โตไม่เคยตกเลยนะครับแต่พอไตรมาส2เนี่ยตกมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดจากการที่อย.เนี่ยมีการตรวจสอบสินค้าที่เข้มงวดนะครับแต่ถามว่าถ้าสินค้าเขาเนี่ยมันไม่มีปัญหาจริงๆเนี่ยผมว่ายังไงทางมันก็โล่งอยู่แล้วแต่ณวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามันไปสะดุดที่จีนนะครับซึ่งจีนเนี่ยพอได้ยินว่าอย.ตรวจสอบสินค้าของบิวตี้เนี่ยก็เลยบอกว่าศุลกากรบอกว่าถ้างั้นขอดูบ้างเหมือนกันปกตินำเข้าสินค้าไปขายได้เลยนะ คนจีนเนี่ยซื้อเข้าไปปุ๊บไม่โดนเก็บนะครับก็เข้าประเทศได้เลยแต่ตอนนี้พอโดนเก็บเนี่ยมันเป็นเดือนพอเป็นเดือนเนี่ยถามว่าคนจีนก็
คงไม่อยากขายอ่ะเพราะว่าของมันไม่มีฉันก็ขายไม่ได้ไม่ได้ตังค์ฉันก็ไปเอาของคนอื่นที่ไม่มีปัญหามาขายก่อนไหมนะครับซึ่งบิวตี้บอกว่าตรงนี้เคลียร์หมดแล้วนะนะครับแล้วก็เริ่มเห็นยอดกลับมาแล้วแต่มันก็ยังไม่กลับมาปกติครับคือมันเป็นฟาสต์แฟชั่นครับถ้าเกิดว่าเขาเลือกข้างแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่เปลี่ยนถ้าเกิดจะให้เขาเปลี่ยนเนี่ยคุณก็ต้องมีอะไรไปแลกกับเขา อย่างเช่นต้องลดราคาบ้างต้องมีเซลล์โปรโมชั่นแบบแรงๆการทำตลาดหลังจากนี้มันจะยากขึ้นและอยากให้มองว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยบิวตี้ทำธุรกิจมาถึงวันนี้ได้เนี่ยต้องบอกว่าเก่งบวกเฮงเก่งก็คือแบรนด์ตั้งมาแล้วก็มีลักษณะการทำร้านที่ไม่เหมือนใครนะครับแต่เฮงก็คือว่าที่ไปจีนได้เนี่ยเขาไม่ได้ไปเองคือคนจีนเนี่ยมาซื้อและเผอิญว่ามันเป็นคนที่แบบพวกรีวิวของเป็นบล็อกเกอร์ชื่อดังนะครับพอเอากลับไปปุ๊บมันก็ไปสร้างความไปสร้างตลาดของตัวเองนะครับไปสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักโดยตัวเขาเองนะเพื่อที่เขาจะขายของได้บิวตี้ไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยช่วยแค่ว่าคุณซื้อส่งฉันก็ลดราคาให้คุณนะครับแต่หลังจากนี้เนี่ยด้วยความที่ตรงนั้นมันมีปัญหาใช่ไหมครับหลังจากนี้เนี่ยไอ้ตัวสาขาเองเราก็รู้กันดีอยู่แล้วไม่ค่อยมีคนเข้าคงแก้อะไรไม่ได้เขาแก้ยังไงรู้ไหมฮะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะทำ cross border e-commerce ก็คือ e-commerce ไปต่างประเทศนั่นแหละไม่ใช่จีนอย่างเดียว11ประเทศคำถามก็คือว่าคุณผลักของตัวเองไปก่อนหน้านั้นเนี่ยมีแต่คนดึงของคุณไปแต่ตอนนี้คุณอยากจะผลักของตัวเองไปใครจะซื้อ11ประเทศอันที่หนึ่งอันที่สองคือจะไป modern trade modern trade ก็รู้ดีว่าจะไปวางที่ซูเปอร์มาร์เก็ตจะไปวางที่Family Mart ไปวางที่เซเว่นมาร์จิ้นคุณจะเหลือเท่าไหร่จากที่คุณนายมาร์จิ้น 70% กอสเน็ตเหลือประมาณ 30% ผมว่าไม่เหลือนะครับเน็ตแล้วเนี่ยอาจจะต่ำกว่า 20% ด้วยช่องตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทางแก้ปัญหาของเขาเนี่ยเราไม่บายไอเดียแล้วนะครับแล้วสุดท้ายเลยก็คือสิ่งที่เจ้าของให้ข้อมูลเนี่ยบอกว่าจะไม่ขายหุ้นตลอดทางก็ขายมาตลอดทางนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีคนถามบอกว่าจะขายอีกไหมเขาบอกว่าผมก็ไม่ขายที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไม่เคยบอกนะว่าผมอ่ะจะไม่ขายหุ้นนะนะครับแต่ที่ผ่านมาทุกคนก็ทราบกันดีว่าคุณหมอบอกว่าจะไม่ขายตอนนี้มันเป็นเรื่องของคำพูดของผู้บริหารเนี่ยที่แบบเชื่อถือได้เชื่อถือไม่ได้ผมว่าความศรัทธาจะลดลงแล้วที่น่าสนใจก็คือว่าบิวตี้อยู่เซ็ต50ใช่ไหมครับเซ็ต50ตอนที่เขาอยู่ได้เขาอยู่อันดับ40กว่านะครับ market cap ตอนนั้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 40,000 ล้านณวันนี้ market cap ของ beauty เหลือแค่ 20,000 ล้านผมว่างวดหน้าหลุดเซ็ต50แน่ๆกองทุนก็จะต้อง liquidate ออกมาน่ากลัวนะครับสำหรับการลงทุนระยะยาวของ beauty ไม่เอาเลยถ้าเกิดจะเล่นก็เล่นสั้นเห็นลงเยอะแล้วก็ซื้อเด้งผมว่าราคาหลังจากนี้เนี่ยไม่น่าจะเกิน12บาทแล้วนะครับแล้วด้านล่างเนี่ยเรามองไว้ถึงประมาณ6.50 ถึง 7 บาทก็เล่นในกรอบตรงนี้แล้วกันงั้นเล่นตามกรอบสั้นๆแต่ถ้าจะเข้าไปถือไม่เอาไม่เอานะคะจะถือบอกว่าโอ้โหเป็น growth stock เป็นหุ้นแบบที่ DCA ได้กำไรโตทุกปีไม่โตทุกปีแล้วไม่ใช่แล้วตอนนี้มันเปลี่ยนมุมแล้วนะคะคุณผู้ชมอะไรๆก็พลิกผันได้นะคะฟังเราก็เลยอึ้งเลยมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะเนี่ยถูกครับผมECF ค่ะตัวนี้เนี่ยน่าลงทุนไหมคะตอนนี้6.90 ECF ก็ไซด์เวย์มานานนะตอนนี้ก็คงจะรอเรื่องผลประกอบการด้วยเรื่องโปรเจกต์ใหม่ๆที่เข้ามาด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะครับพอยังไม่มีเนี่ยก็น่าจะไซด์เวย์ต่อเนื่องนะครับแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่6.60แนวต้านเนี่ย7บาทถึง7.40ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวขอแจ้งความคืบหน้านิดนึงนะคะว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของที่ถ้ำหลวงเนาะตอนนี้กำลังเอาถังออกซิเจนเนี่ยใส่เข้าไปในถ้ำกันอยู่นะคะแล้วก็ทางด้านมท.1ก็รีเควสต์เลยนะบอกว่าอยากให้เป็นทีมเดิมที่เป็นชุดเดิมที่พาชุดแรกพาหมูป่าชุดแรกออกไปนะคะตอนนี้ก็คาดว่าน่าจะเริ่มได้ก่อน5 โมงเย็นวันนี้นะคะออกมากี่คนแล้วครับตอนนี้อะไรนะคะออกมากี่คนแล้ว4คนค่ะเมื่อคืน4คนทีมเดิมนี่คือเป็นของอะไรอ่ะที่ฝรั่งเข้าไปช่วยใช่ไหมทีมไหนมีของนายแพทย์จากออสเตรเลียหรืออะไรสักอย่างใช่ค่ะก็ตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยคนที่ช่วยชีวิตคนที่เข้าไปช่วยนะมี90คน50คนเป็นต่างชาติ40คนเป็นคนไทยที่เป็นหน่วยที่ดำน้ำเข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกทั้งหลายแหละที่อยู่ในถ้ำครับนะคะก็เหลือ9คนแหละที่กำลังรอกลับออกมาเนาะสำหรับทีมหมูป่าอ่ะต่อแจสมินต้นทุน6.10ค่ะ
ตอนนี้4.72 บาทครับผมต้นทุน6.10 บาทน่ะใช่ค่อนข้างสูงแต่ว่าน่าจะมีเทคนิคอลรีบาวนะครับแต่รีบาวก็ยังติด5.50 บาทถึง 6 บาทผมว่าดูยากจริงตัวนี้คือถ้าเกิดว่าจะให้ถัวเฉลี่ยก็อาจจะก็เป็นจุดที่น่าถัวได้ถ้าเกิดดูทางเทคนิคนะครับแต่ว่าพื้นฐานเนี่ยดูเหมือนแผ่วๆไปช่วงหลังเพราะว่าถ้าเกิดว่าขายสินทรัพย์เข้ากองหมดแล้วเนี่ยมันไม่มีกำไรพิเศษเข้ามาที่ตัวจัสมินแล้วครับมันควรจะไปที่ตัวแจสอีฟมากกว่าแต่เอาเป็นว่าตอนนี้คาดหวังว่าขึ้นมาประมาณ5.30 บาท 5.50 บาทไปได้ก่อนแล้วปรับพอร์ตออกมาดีกว่าอาจจะยอมคัดลอสนิดนึงโอเคครับคือสามารถช็อต against พอร์ตได้ใช่ไหมคะเอามาใช่ก็5.30 บาทใช่ออกลงมาเท่าไหร่รับประมาณ4.50 บาทนี้ถ้าลงมาอีกทีนึงผมว่าน่าจะต่ำกว่า4.50 บาทด้วยนะอาจจะมี4.50 บาทนิดนึงนะครับแต่ว่าข้างล่างเนี่ยมองถึง4.20 บาทสี่บาทตามลำดับโอเคครับถ้าจะใช้วิธีนั้นก็ได้นะคะออกดีไหมอ่ะรอให้เด้งก่อนรอให้เด้งไปประมาณ5.30 บาท 5.50 บาทแล้วค่อยปรับอ่ะโอเคครับมันถ้ามันไม่เด้งอ่ะคุณอ้วนถ้ามันไม่เด้งใช่ไหมจุดที่ทิกเกอร์พอยต์อยู่ที่4.50 บาทหลุดลงมาก็บายบายเลยถ้าไม่เด้งก้อนนี้6.10 บาทต้องออกที่4.50 บาทนะคะใช่ครับปตท.มี2ท่านที่ถามมาทุน48 กับ 55ถือได้ครับเพราะว่าตัวธุรกิจมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะแต่ว่าในทางเทคนิคเองเนี่ยด้วยความที่ราคาโมนสุกลงมาลึกแล้วฟื้นกลับเร็วนะครับมีโอกาสเกิดเทคนิคอลรีบาวด์ระยะสั้นซึ่งถ้าเกิดจะมีเทคนิคอลรีบาวด์ระยะสั้นเนี่ยแนวต้านก็จะอยู่แถว50แล้วก็53ตามลำดับค่ะครับผม53ทีนี้ต้นทุน55นี่ถัวเฉลี่ยได้ค่ะครับโอเคจริงๆน่าจะถัวแล้วมั้งเพราะว่ามี2ทุนเนี่ย48 กับ 55ถ้างั้นมันคงถัวเรียบร้อยแล้วล่ะไม่เป็นไรถ้างั้นก็จริงๆ53ก็ไม่ไกลมันอาจจะมีแนวต้านติดอยู่สั้นๆนิดนึงตรงนั้นแต่ว่าถ้ามองระดับขึ้นไปผ่านได้เนี่ยถัดไปก็จะอยู่ที่55 บาทโอเคครับIntouch ค่ะคุณผู้ชมขอหุ้นเพิ่มด้วยนะคะ Intouch รับที่เท่าไหร่คะตอนนี้55.25 บาทซื้อได้เลยนะครับ Intouch เนี่ยในมุมมองเนี่ยธุรกิจไอตัวของสื่อสารมันก็ดีอยู่แล้วนะครับแล้วรายได้ของ Intouch เนี่ย 90% ก็มาจาก Advance นะซึ่งถ้าเกิดเราคิด Market Cap ของ Advance อุ้ยเสียงหายเสียงหลุดสงสัยสายหลุดค่ะคุณผู้ชมแป๊บนึงนะเดี๋ยวรอต่อสายก่อนนะคะตอนนี้เราค้างกันอยู่ที่ Intouch นะคะว่าจะรับที่เท่าไหร่แล้วก็บนกระดานเนี่ยอยู่ที่55.25 บาทนะคะส่วนในความคืบหน้าของเหตุการณ์ที่ถ้ำหลวงนะคะตอนนี้เห็นบอกว่าทุกคนปลอดภัยนะคะที่4คนที่อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะปลอดภัยทุกอย่างนะคะตอนนี้ก็รออยู่นะแล้วก็มีทางด้านของนักฟุตบอลนะคะเมสซี่นะคะก็ส่งกำลังใจมาให้ด้วยนะคะตอนนี้ Twitter ของต่างประเทศนะยังบอกเลยนะบอกว่าตอนนี้จุดศูนย์รวมของทุกคนเขาเหมือนกับว่าประมาณว่าทวีตว่าดีใจที่ทุกคนทั้งโลกร่วมแรงร่วมใจกันมาช่วยทีมหมูป่านะคะIntouch ต่อเลยค่ะคุณอ้วนคะครับผม Intouch ก็เสมือนว่าซื้อ Advance ได้ราคาถูกกว่าราคา Advance ตอนนี้ 20-25% ค่ะนะถ้าเกิดเปลี่ยนมาซื้อ Intouch เนี่ยจะดีกว่าพอได้ราคาถูกกว่าคือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็คือการลงทุนใน Advance แหละครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะเลือกอันไหนนะซึ่งผมว่ามันก็มองกันต่างมุมนะครับบางคนบอกว่าถ้าชอบ Advance ก็ซื้อ Advance เลยเพราะว่า Intouch เนี่ยมีตัวถ่วงอยู่ก็คือตัวของไทยคมนะครับแต่เรามองว่าไทยคมเนี่ยก็ถ่วงจนไม่รู้จะถ่วงยังไงแล้วนะตอนนี้ก็เป็นช่วงที่แย่ที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อ Intouch นะตอนนี้เนี่ยผมว่าด้วยราคาที่ถูกกว่าการซื้อ Advance โดยตรง 25% มันน่าสนใจอีกประเด็นนึงก็คือถ้าเราเอาราคาหุ้นAdvance เทียบกับ Intouch เราทำเป็น pair trade เนี่ยเราจะเห็นได้ว่า Advance เนี่ย outperform Intouch มากเกินไปอย่างมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะเกิดการเทรดดิ้งแบบ pair trade ก็คือการขาย Advance แล้วมาซื้อ Intouch จากกลุ่มคนที่อาจจะเป็นพวก prop trade หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับน่าจะเป็นไปได้ค่ะถ้างั้นก็ Intouch รับที่เท่าไหร่คะIntouch เนี่ยแนวรับก็จะอยู่ที่54 บาทค่ะนะครับแนวต้านจะอยู่ที่
แนวรับ54บาทถึง54บาท50นะฮะแนวต้านเนี่ยมี56บาทแล้วก็57บาทครับค่ะครับผม MTC เมืองไทยแคปิตอลต้นทุน37ครับผม37ก็ถือได้นะฮะตัวนี้อาจจะมีเรื่องของพรบ.นอนแบงค์มารบกวนนะครับแต่เราคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยขอให้บังคับใช้เถอะนะครับไม่ว่าจะออกมารูปแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่า MTC เนี่ยสามารถที่จะปรับตัวได้ที่ผ่านมาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาเก็บนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเนี่ยต่ำที่สุดในอุตสาหกรรมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นมิตรกับลูกค้าของเขาอยู่แล้วนะโอกาสที่ถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับแล้วมันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมเนี่ยผมคิดว่าไม่กระทบความสามารถในการแข่งขันของ MTC เลยนะครับราคาหุ้นที่ลงมาเนี่ยก็มองว่าเป็นโอกาสในการเข้าซื้อนะครับแนวรับเนี่ยจะอยู่แถวบริเวณ33บาทนะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยจะมีอยู่ที่38บาทนะ37บาทก็โอเคแหละถือได้โอเคครับผมถ้างั้นถั่วได้ไหมคะตอนนี้34บาท25เนี่ยก็ได้นะฮะได้เลยครับผมโอเคถั่วถ้าอยากจะถั่วก็ถั่วได้แนวต้านให้38บาทนะคะครับ DCC Dynasty ค่ะต้นทุน3บาท14ตอนนี้2บาท24ไม่มีอะไรแล้วตัวนี้ซื้อเอาปันผลอย่างเดียวนะฮะตัวของพวกกระเบื้องพวกนี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่ต้องเรียนตามตรงว่ามีโอกาสถูกดิสรัปเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับตลาดที่ใช้อยู่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตลาดต่างจังหวัดนะครับแต่ว่าในตลาดตัวเมืองเองเนี่ยผมว่าการใช้กระเบื้องเนี่ยจะค่อยๆลดลงบ้านสมัยใหม่เนี่ยเราเริ่มเห็นว่าไม่ค่อยปูกระเบื้องละหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วปูอะไรอ่ะเขามีทำเป็นปูนเปื่อยบ้างนะแล้วก็มีทำเป็นแบบไม้ที่เป็นไม้แบบเอนจิเนียร์วูดที่เป็นไม้เทียมเนี่ยมันทำให้ดูแบบเป็นโฮมมี่อ่ะบ้านมันดูอบอุ่นกว่าอย่างเงี้ยนะครับคือการใช้กระเบื้องก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะก็เลยคิดว่าตัวของ DCC เองเนี่ยโอกาสที่จะเติบโตกลับไปเป็นเหมือนอดีตเนี่ยก็จะยากขึ้นนะครับด้วยการแข่งขันที่สูงขึ้นด้วยนะมีตัวกระเบื้องนำเข้าจากจีนมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เลยทำให้มาร์จิ้นเขาแคบลงแต่ปันผลเขาดีจริงๆปีหนึ่ง 5-6% ก็ถ้าเกิดซื้อแล้วก็เอาปันผลเนี่ยพอได้นะครับแนวรับเนี่ย2บาท20แนวต้าน2บาท40ค่ะครับโอเคแต่ว่าถ้าเกิดต้นทุน3บาท14ก็ยังไงดีอะต้องถืออย่างเดียวนะแต่ว่าดูตอนนี้ไม่น่าถึงผมว่าเอาตังค์ไปซื้อหุ้นตัวอื่นดีกว่าโอเคงั้นอันนี้เก็บเอาไว้เป็นผลฝากไปซื้อ BKD ไปราคาใกล้ๆกันโอเคนะครับเปลี่ยนถ้าเอาอยากจะถัวไปซื้อ BKD แทนนะคะแต่ว่าตัวเนี้ย DTC ก็ถือเพื่อรับปันผลไปได้สยามแก๊สค่ะยังไม่มีตอนนี้9บาท95ก็พอเทรดดิ้งได้นะครับมีโอกาสเกิดเทคนิคอลรีบาวด์แนวต้าน11บาทนะฮะแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่9บาทค่ะ9บาทเดี๋ยวนะฮะ9บาท40 9บาท50ค่ะจุดถอยคือ9บาท20ครับค่ะ9บาท20จุดถอย PTT GC ต้นทุน91บาทค่อนข้างสูงนะฮะค่ะตัว PTGC ก็โดนจากลูกแหละตัว GGC ที่เขาถืออยู่70กว่าเปอร์เซ็นต์นะที่มีปัญหาเรื่องสต็อกสินค้าหาย 2,000 ล้านนะครับโดยภาพรวมเนี่ยถึงแม้ว่าจะกระทบกำไรกับตัวของ PTGC ไม่เยอะแต่ความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจมันก็เริ่มสั่นคลอนเหมือนกันขณะเดียวกันในตัวของส่วนต่างปิโตนะครับสายหนึ่งเนี่ยค่อนข้างดีเขามีอยู่ทั้งอะโรมาติกแล้วก็โอเลฟินนะฮะตัวของโอลิฟินเนี่ยผมเข้าใจว่ายังโอเคอยู่แต่ว่าอโรมาติกเนี่ยดูเหมือนว่าอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันก็อาจจะกระทบกับเรื่องของผลประกอบการในตัว Q2 ได้นะโอกาสที่จะไป90กว่าบาทยากนะครับแต่มองว่ารอบนี้ถ้าเกิดฟื้นไปถึงตรงไหนก็จะมีที่78บาทและ80บาทครับ78บาทกับ80นิดอาจจะต้องดูนิดนึงว่าขึ้นไปแล้วจะปรับพอร์ตหรือจะอะไรถั่วได้ไหมอ่ะเทรนด์มันเป็นขาลงมากๆเลยครับกลัวเหมือนกันกลัวว่าถั่วไปแล้วมันจะไปเพิ่มภาระแล้วแล้วมันเกิดมันหลุด72บาทเนี่ยมันดูเสี่ยงเลยอ่ะโอเคดูที่สัก80แล้วตัดสินใจอีกทีนึงนะว่าจะทำยังไงเนาะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วอ่ะเวลาละดูเซตก่อน 1,623.23 จุดนะคะตอนนี้บวกไป8จุดนะ 8.47 จุดหรือว่า 0.52%นะคะเริ่มผมว่าไม่ต้องกลัวนะลองไปได้เลยนะค่ะลองฟิวเจอร์ก็ได้เดี๋ยวก็รวยครับผมให้ลองตรงนี้ได้เลยเนา
ได้คือมองภาพแบบวัน2วันนี้บวกมองบวกอยู่ครับโอเคเดี๋ยวดูขอดูแป๊บนึง S 50 M M อยู่แล้วใช่ไหมครับ U 18โอเคลองตรงนี้ได้1063.8ใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าดูจากภาพรายนาทีเนี่ยโอกาสที่จะลงมาปิดแก๊ปมันก็จะมีที่1061เพราะฉะนั้นเล่นตรงนี้ก็เล่นง่ายหลุด1061ก็ขาดโอเคต้านเท่าไหร่คะต้านข้างบนเนี่ยถ้าเกิดว่ามองแบบไม่ให้ความหวังกันมากก็1068นะถ้าเกิดความหวังเยอะๆหน่อยก็1080เนี่ย2วันนี้สบายอยู่โอเคหมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณอ้วนนะคะ คุณณัฐพลคำถาเครือจาก Financial Cyrus นะคะที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณมากค่ะคุณอ้วนค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับพี่ปอมครับคุณผู้ชมก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนวันนี้นะคะเช่นเคยนะคะเฮงๆๆนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วก็ช่วงนี้ก็ลุ้นสถานการณ์กันต่อไปสำหรับในส่วนของถ้ำหลวงนะคะว่าจะออกมาได้ครบเมื่อไหร่ยังไงนะคะก็ขอให้โชคดีทุกฝ่ายเลยนะคะปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ